ว้าวโอ้ยไปไหนมาไหนก็ติดกับดักติดกับดักติดกับดักไอ้เรื่องของอะไรเนาะเดี๋ยวนะดิวตี้แปลว่าหน้าที่ครับผมดิวตี้แปลว่าหน้าที่ติดดิวตี้นะไหนๆก็ไหนๆครับเจอกันเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีพเพียงแค่คิดก็มาลิจะค่อนข้างจะตรง เวลาค่อนข้างจะตรงเวลา บวกลบนิดหน่อยนะเมื่อเจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้ามอย่างเดียวคือทวงหนี้กรรมกินดีรับใช้ รับใช้แต่หนี้กรรมนะหนี้ทางธรรมหนี้กรรมเนี่ยนี่ทางโลกไม่เอานี่ทางโลกไม่เอาแต่นี่ทางธรรมโอเคยินดีน้อมรับใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่าเป็นหนี้กรรมของใครก็ไม่รู้ในโลกไปเนี่ยยินดีลุงออกรับเต็มแต่ผู้เดียวนึกซะว่าลุงออกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันอย่าคิดมากโดยหน้าที่ขันอาสานะนี่กรรมถ้าใครบอกว่ามีโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละมาเลยมาเยอะๆ70 ล้านคนไม่พอมือหรอกเนี่ยคุยแล้วเริ่มคุยได้ไหมนั่นๆๆมันจะได้จบกันสักทีนึงไอ้เรื่องของโรคเวรโรคกรรมนั่นๆๆเอางี้ดีกว่าเอาโรคปัจจุบันดีกว่าโรคที่เกิดจากการกระทำใช่ไหม เพราะฉะนั้นคำว่ากรรมเนี่ยมันต้องมีอยู่2บริบทนะกรรมคืออะไรมีผู้คนตอบมากเลยนะกรรมคือการกระทำถ้าไม่เกิดมาในโลกนี้มันจะมีการกระทำไหมเนี่ยไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นผลของการกระทำเรียกว่าในปัจจุบันกรรมนั่นเองครับโรคกรรมถ้าใครก็ตามที่ตอบว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำถ้าใครตอบว่ากรรมคือการกระทำมันก็แปลว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่อ้อแอมาถึงนาทีนี้นะครับ โอเคไหมก็ต้องทบทวนนะครับว่าทำอะไรมาบ้างเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วต้องรู้คนอื่นรู้ไม่ได้หรอกนะไปทำอะไรรับลมคมในไว้ที่ไหนอย่างไรนั่นแหละครับมันจะผุดมาเรื่อยโผล่มาเรื่อยสุดท้ายมันก็มาจ๊ะในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วมันจะดำเนินต่อไปอีกทีนึงเห็นไหมมันก็เป็นโรคการกระทำมันจะส่งผลสู่อนาคตนั่นนะครับโรคของการกระทำจะส่งผลอนาคตแปลว่าพรุ่งนี้บริเวณนี้ดีไม่ดีวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้โรคที่เกิดจากการกระทำนั้นมาแล้วจ้าขออนุญาตไม่อยากจะพูดคำต่อไปนี้มันเป็นค่อนข้างจะเสียบแทงขั้วหัวใจถามว่ามีจริงไหมที่นี่ มีเช่นอยู่ๆก็มาแล้วจ้าใบสั่งไง ง่ายๆเลยใบสั่งการใช้ถนนทางนี่แหละคือโรคของการกระทำเห็นไหมครับโอไหมครับอีกครั้งหนึ่งฮะใครก็ตามที่บอกว่ากรรมคือการกระทำเริ่มต้นมาตั้งแต่อ้อยแอมาถึงนาทีนี้นะเนี่ยเมื่อวานนี้หรืออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ขับไปจนจังหวัดครับ
ช้าก็ไปตามช้าเร็วก็ไปตามเร็วแต่ในช่วงเวลามันเร็วก็ติดลมบนกันนะกฎหมายการใช้จราจรบนถนนสาธารณะถนนหลวง เขามีให้เท่าไหร่ตอนนี้รู้ไหมผมก็ไม่เคยยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะไอ้สีพ่นถนนทางเนี่ยไอ้ขาวกับดำเนี่ยครับลงพ่นอยู่กลางถนนได้ไหมเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 เลนอ่ะมันทำไว้ทำไมตั้งหลายเลนนักหนาเพื่ออะไรหนึ่งก็คือเลนขวาสุดให้ใช้ความเร็วเท่าไรก็พ่นไปสิครับบนถนนเนี่ยไม่รู้ถนนสายนี้มันผ่านหมู่บ้านใดเห็นไหมก็คนในหมู่บ้านนั้นนะฮะมาพ่นดีไหมล่ะพี่คนขับมันจะได้รู้เอ้ยอย่าเร็วเกินพิกัดนะเว้ยไอ้ที่มันเร็วเกินพิกัดเนี่ยถนนบางช่วงบางตอนเนี่ยมันน่าจะเหยียบได้130ให้แค่90เนี่ยโอ้ยมันผิดธรรมชาติกับยานพาหนะที่เขาทำขึ้นมาอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุคิดแทนเขาหมดคิดแทนเขาหมดใครมันจะไม่รักตัวกลัวตายอยากจะรู้นะมันเป็นสามัญสำนึกรักตัวกลัวตายใครจะไม่รักทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยเนี่ยก็คือกรอบธรรมชาติใช่ไหมฮะมันก็ปล่อยไปช่วงไหนช่วงหนึ่งเอาบทให้มันเร็วก็เร็วไป150ไปเลยแต่ให้ประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรอย่างเงี้ยมันเป็นการผ่อนคลายนะคนรู้ไหมครับเป็นการผ่อนคลายนะเร็วปื้ดเข้าไปหน่อยแล้วก็ชะลอตามไอ้ตัวเลขนะควบคุมความเร็วแต่ให้เห็นกันอยู่บนถนนไม่ใช่อยู่ข้างทางอยู่ใบไม้ปิดก็มีทีเนี้ยคอมมอนเซนส์ของคนเราเนี่ยมันก็อะไรนะคอนเซนเทรตอยู่กับถนนอ่ะอย่างเช่นผมขับรถเนี่ยถนนเนี่ยนะฮะมันใช้ 80% บนถนนนะครับข้างถนนมันใช้แค่ 10% เหลือบตาไปมาเห็นไหมครับไอ้สิ่งนี้มันเมคเซนส์จริงๆเนี่ยบ้านเราไม่เคยมีเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็จ้องแต่จะดักจับทีนี้อ่ะผมบอกไม่ใช่เท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกจับมาแล้วอ่ะอะไรต่อไปต่อได้ไงเอาเสียค่าปรับทีนี้ก็ตามเสียค่าปรับต่อไปถามว่ามีรางวัลนำจับไหมล่ะตรงนั้นนะครับตัวที่มันร้ายกาจเลยว่ารางวัลเข้าใครเลยทีนี้ผมไม่ต้องพูดต่อของแค่นี้เห็นไหมฮะรอวันข้างหน้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เด็กกลุ่มนี้แล้วครับไม่เชื่อคอยดูไม่เกิน15ปีสิ่งที่ลุงหมอพูดทิ้งเอาไว้ในวันนี้คือวันที่14ใช่ไหมเนี่ย13 14ดูสิวันอังคารที่13เนื้อเรือน11พฤศจิกายนเนี่ยเดือน11 2561เนี่ยมาเชิญคอยดูจำไว้ให้ดีนะเขียนขึ้นข้างฝาไว้ได้เลยว่าจะเป็นจริงไหมไม่เกิน15ปีเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2537ก็จะมาปรับแก้ส่วนนี้กฎหมายทุกมาตราอ่านปุ๊บมันต้องอยู่ภายใต้ common senseของมนุษย์ครับครับเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจคิดแทนเขาหมดนะโอเคไหมแต่และช่องก็ต้องบอกความเร็วไว้สิครับใช่ไหมครับยิ่งทุกวันเนี้ยสบายมากมีเครื่องจับความเร็วกันมีกล้องนู่นนี่นั่นมี GPS ด้วยสบายสบายพอเวลามัน เกินพิกัดปุ๊บ
ไม่ต้องให้เรื่องถนนมหนทางมันปิ้งกันไปนู่นน่ะอะไรนะขนส่งทางบกเห็นไหมครับนะเห็นไหมก็ไปชำระที่นู่นขนส่งทางบกโอเคเข้าคลังโอ้ไหมครับเข้าคลังแต่ไม่ตำรวจดีไหมครับไม่ต้องมานั่งเถียงกันทะเลาะกันข้างถนนอายชาวบ้านเขาโอ้ยทุกวันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าบ้านเมืองเราเดี๋ยวรองรับชาวต่างประเทศที่จะมาเที่ยวแต่หาบ้านเมืองเราถ้าพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ดูสิครับก็จะดูแคลนขนาดไหนโอ้โหโลกที่สามเนี่ยมันนั้นได้ยินชื่อนี้มานานมากมาแล้วแล้วมาพูดเรื่อง 4.0 ใช่ไหมให้ถงให้เทคอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ทันกันนะครับโอเคไหมผมเล่าให้ฟังแค่นี้พอเก็ตไหมครับสำหรับท่านที่ใช้ถนนนุ่นทางนั่นเฉพาะความเร็วนะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการแต่งกายกัน อุบัติเหตุเกิดจากบนถนนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ 80% ไอ้สองล้อเนี่ยตา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 ยถ้าไม่สวมหมวกกันเนาะขอเชิญครับถ้ามันเปรี้ยงนะเชิญครับแต่นั้นก็ไปใครมันจะไม่สวมทีนี้ไม่รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาจบเห็นไหมฮะมันผิดที่เบื้องต้นแล้วเห็นไหมครับเอานะถนนเมนนี่นะอำเภอต่ออำเภอจังหวัดต่อจังหวัดก็มันขึ้นจังหวัดต่อจังหวัดเนี่ยเขาไปเนี่ยถนนเมนเนี่ย3-4 เลนเนี่ยใช้ได้แค่ตรงนี้กรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายโอเคไหมไอ้ที่ว่าใครก็ตามที่ไม่ใช้ถนนบนตรงนี้ฮะอยู่ต้องใส่สวมหมวกกันน็อกถ้าหากว่าจากถนนไปยังอำเภอไม่ว่ากันตรงนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคืบคลานทีน้อยสองน้อยใช่ครับถนนหลักถนนรองถนนหลักคือจังหวัดต่อจังหวัดโอเคไหมครับถนนรองจังหวัดต่ออำเภอถนนรองอำเภอกับตำบลก็ลดหลั่นลงไปใช่ครับในแต่ละช่วงทำไมทำไม่ได้ของแค่นี้จะรู้นะอย่าเมาเข่งสิครับให้ผู้คนก็ปรับตัวบ้างอะไรที่มันสตริกก็ต้องสตริกกันเข้าไปสิครับไอ้ความเร็วถนนหลักที่ว่านี่ใช่ไหมกรุงเทพชลบุรีระยองจันทบุรีมันมีถนน 3-4 เลนนั่นไอ้4เลนเนี่ยคือถนนหลักจังหวัดต่อจังหวัดเห็นไหมครับถ้ามี4เลนก็ควบคุมให้มันชัดเจนเห็นไหมค่าปรับก็นู่นนะไอ้จ่ายขนส่งนู่นนะครับเห็นไหมครับก็จะไม่มีการทะเลาะกันบนถนนระหว่างคนขับกับขออนุญาตนะเจ้าหน้าที่ตำรวจมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่หรือเปล่าเพิ่มแต่อัตราค่าปรับมันจะได้ยังไงนะปรับกันไม่ต้องมาก100 บาทแต่ถ้าหากว่าอยู่ผิดกติกาเนี่ยอย่างเช่นขับคนขับคนโดยสารก็ตามทีไม่ร้อยเข็มขัดปรับ100 บาทก็พอแต่ถ้าเอ็กซ์แสดงขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาจบไหมเนี่ยไปฟ้องร้องใครก็ไม่ได้มันง่ายจะตายไปเห็นไหมดีไหมครับท่านดีก็ชาวเสียงประชาชนไม่ใช่คิดนิสนุก็คิดสนุกก็สงสัยกำกับลงมาเงี้ยยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งเป็นเครื่องมือไหนนะพูดต่อก็ไม่ได้คำพูดต่อไปพูดต่อไปอ่ะกลายเป็นอะไรทำนองนั้นหรือไม่ประกาศเนี่ยก็ทิ้งให้กับสังคมนะครับเรื่องนี้ผมก็มุ่งหวังว่าเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี 37เนี่ยเขาจะมาจัดกระบวนทัดกันใหม่เลยนะครับในเรื่องของมนุษย์ต่อมนุษย์จะปฏิบัติต่อกันและกันหน้าที่สิทธิเนี่ยครับหน้าที่สิทธิและอำนาจใครก็ตามที่มุ่งใช้แต่อำนาจมีเนี่ย
ม่ใช้ได้แต่ดีที่สุดถ้าใช้ก็ใช่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมครับมันผิดกันในลักษณะเห็นจ่าจ่าจอดรถข้างทางเหมือนกันเขาก็มีถนนมีขาวดำขาวเหลืองขาวแดงจอดซ้อนอะไรต่างๆผิดที่ไม่รับผิดทั้งทางแพ่งพวกรถจอดเห็นไหมครับใครมันจะไปกล้าจอดแล้วข้างทางอ่ะโอ้ผมก็ไม่กล้าจอดถ้ามันผิดที่ผิดทางเนี่ยนะพอหยุดนิดหน่อยอ้าวต่อไปสีถลอกแล้วใครมันจะไปกล้าก็ให้ประชาชนหน้าที่สิทธิเนี่ยเขาใช้กันเห็นไหมครับอำนาจไม่ต้องใช้เลยเขาจะดูแลกันและกันเองนี่แหละคือกำกับให้ได้หน้าที่กับสิทธิมีเท่านั้นเองอันนี้เรื่องถนนอย่างเดียวนะเรื่องถนนอย่างเดียวนะพี่เอ๋ยครับครับเขียนมันจะชัดไปเลยประชาชนกับราชการเนี่ยเอาละสิเห็นไหมครับหน้าที่สิทธิราชการประชาชนมีแต่หน้าที่สิทธิอะไรเอ่ยพูดถึงเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องของสาธารณสุขรัฐบาลเขารับผิดชอบหมดให้จ่ายจ่ายแทนหมดจะไปอีกนานเท่ากับเท่าใดเนี่ยหมดนะหมดเนื้อหมดตัวนะบอกให้ทราบไว้นะครับคิดเป็นไหมระยะยาวๆไม่เป็นบอกจะคิดจะเขียนให้ง่ายจะตายไปไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช่ไหมฮะอำนาจจ้องเธอใช้แต่อำนาจมันพัฒนาไม่ได้เพราะใช้อำนาจมันจะเกินเหตุเกินปัจจัยหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นอะไรได้ผมคงไม่ต้องเติมต่อนะตรงนั้นถ้าเติมต่อมันขยายผลเยอะแยะเลยเอาแค่ความคิดในเบื้องต้นนี่เองนะครับว่าเป็นไหมวันหนึ่งวันหนึ่งคิดอะไรข้าราชการวันหนึ่งวันหนึ่งก็คิดแต่เรื่องของการใช้งบประมาณมีนะใช้งบประมาณทั้งนั้นบนโต๊ะไม่เชื่อก็ดูมีงบเท่ากับเท่าไหร่ใช้กับอะไรเรื่องอะไร 80%งบประมาณแล้วมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใดนี่เป็นต้นเพราะนั้นคนไหนก็ตามเขียนโครงการใช้งบประมาณคนนั้นต้องรับผิดถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆโอไหมครับถนนต้องทำเหมือนกันในการทำถนนเนี่ยครับเขามีสแตนดาร์ดในการที่อัดพื้นถนนเนี่ยนะอัดเข้าไปเท่าไหร่สแตนดาร์ดมันก็ต้องเปิดเผยได้ไม่ใช่อยู่ในดินชักรู้แต่คนไม่กี่คนประกาศให้กับชาวบ้านได้รับรู้ถนนสายนี้มีแรงอัดถนนนะเราใช้อะไรล่ะไม่ได้บ้างมันมีทรายมันมีกรวดมันมีหินขลุกหินขลังอะไรก็ใส่เข้าไปมันกี่ชั้นต่อกี่ชั้นใช่ไหมชั้นที่หนึ่งเป็นอะไรล่ะเพราะว่าพอเสร็จปุ๊บก็เจาะปื้อท่านเองมันก็สามารถรู้ได้ทันทีพวกเนี้ยนะรู้ความหนาแน่นของบริเวณตรงนั้นก็ออกมาเป็นเรื่องของแรงอัดได้สบายๆมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานตามสเปคหรือเปล่าทุกวันนี้ไม่ใช่รู้แค่คนไม่เกิน10คน5คนมันถึงได้สร้างไปได้2ปี3ปีเละตุ้มเป๊ะอีกแล้วงบซ่อมแซมทีนี้โอ้โหแล้วปีไหนจะจบนี่นะมันสิ่งทำให้ลูกหลานเนี่ยมันรับภาระกันมากมายกายกองเลยมาจากภาษีอีกแหละนะโอ้ยเหนื่อยนะเหนื่อยครับเรื่องนี้เหนื่อยมันก็ไม่จบมันมาจากอะไรทีนี้ถามย้อนสิครับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรต่างทำไว้อะไรกันมามันมีอยู่แล้วผมหวังอย่างยิ่งนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะมาจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะโดยเพราะยิ่งสถานที่ใดที่ใช้เป็นสาธารณะเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็จะเข้มงวดเห็นไหมครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีหน้าที่สิทธิให้มันชัดเห็นไหมแต่ละคนถ้า
ดูแลหน้าที่ชีวิตตัวเองนะฮะโดยที่บอกว่าถ้าหากว่าผิดไม่รับผิดชอบทั้งด้านแพ่งก็ว่าไปและหรือทั้งแพ่งและอาญาจบข่าวไปเลยก็ตายฟรีสิครับพี่คนพิการก็ฟรีสิครับไม่งั้นสังคมก็ไม่เรียบร้อยสิครับในส่วนที่เป็นสาธารณะโอ้ไม่พี่ผมว่าเจ๋งนะขนาดเดียวกันนี่เนี่ยฮะใครทำผิดที่ว่านั้นไปหาเกาะไว้เกาะหนึ่ง ไปปล่อยเกาะเลยเอาข้าวสารทิ้งไปให้ใส่เฮลิคอปเตอร์ไปทิ้งลงไปพริกเหมือนเกลือบ้างหากินเองเอางั้นดีไหมครับผมหรือใครจะว่างมันมองเห็นนะที่ว่าถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้หรือผู้มีอำนาจเสนอนะวันนี้ไม่ยอมทำนะครับรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2037ผมบอกไม่เกิน15ปีสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ตรงนี้ครับว่าจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอถือโอกาสเล่าสู่ฟังเพื่อที่จะให้มีคิดไม่ออกมันบอกไม่ถูกมันตีบมันตันมันตื้นมันตันใช่ไหมครับโอเคไหมครับพอไหวไหมครับการที่เราฟังแค่นี้นิดนิดหน่อยหน่อยนะเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่งั้นสังคมก็ไม่เรียบร้อยก็คุมกันไม่ได้คุมสังคมไม่ได้ก็ยุ่งไม่ยุ่งไปไม่รอดครับถ้าคุมผู้คนในสังคมไม่ได้ส่งเสริมอาชีพกฎหมายนายกนายขอจะทำอะไรในพื้นที่นะขอประกอบอาชีพตัดผมใช่ไหมไม่รู้คำว่าอาชีพขออนุญาตโตมแล้วก็เสียภาษีพอประมาณ เห็นไหมขายหาบเร่แผงลอยขออนุญาตโตมมีใบอนุญาตเสร็จสรรพช่วงไหนถนนสายไหนก็ให้เข้าไปไม่ส่งเสริมอาชีพมันไม่ได้ไม่ใช่ห้ามทั้งหมดมันห้ามมันไหวไหมล่ะมีแต่คำว่าห้ามกฎหมายอ่านไปเถอะครับมีแต่ห้ามกับห้ามคำว่าให้เนี่ยไม่มีเลยให้ใครคำว่าให้อยู่ตรงที่เราเองต่อไปในห้ามออกกฎหมายรูปคำว่าให้นอกเหนือจากการให้ในกรอบนี้ว่าไงคิดเองคำว่าห้ามพอแล้วครับกฎหมายห้ามต้องเลิกออกมาเป็นกฎหมายให้ทำอะไรได้บ้างคนที่ประกอบอาชีพข้างทางสกปรกให้ทำความสะอาดอย่างเงี้ยทุกๆ5วัน7วันโอไหมครับห้ามอะไรวะเนี่ยห้ามทิ้งขยะมูลฝอยเป็นให้ทิ้งตรงนี้เห็นไหมครับต้องมีภาชนะใส่ให้ทิ้งตรงนี้นะทิ้งที่อื่นไม่ได้ก็ถือว่าห้ามแล้วคิดเป็นไหมเนี่ยเอาอะไรคิดเอานี่คิดใช่ไหมหรือเอาไอ้นี่คิดเอาไอ้นี่คิดไม่ได้หรอกครับเอาสมองคิดไม่ได้ต้องใช้ใจคิดใจเขาใจเรานะครับเรื่องอย่างนี้ต้องออกมาแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเมืองน่าจะมีบรรทัดฐานครับเป็นโอกาสครับช่วงนี้เป็นช่วงเป็นโอกาส นั่นนะใครคิดว่ามันโอนะก็บอกกันออกไปก็แค่นั้นนะครับถ้าไม่โอก็ปิดเอาไว้ก็แค่นั้นเองถ้าคิดว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็คิดทำเพื่อคนรุ่นน้องสิครับรุ่นลูกรุ่นหลานไอ้ความคิดเดิมๆเนี่ยเอาคนรุ่นเดียวกันรุ่นก่อนรุ่นน้องมาเป็นเครื่องมือเป็นประโยชน์อะไรต่างๆพอแล้วครับหมดยุคแล้วครับสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับสู้มือถือมือถอยไม่ได้แน่นอนนะบอกนะครับเตือนเป็นครั้งที่155แล้วกันครับมันมาใต้ถุนบ้านแล้วนะ
ตัวนี้จะบอกให้รู้ไว้เด็ก5 6 7ขวบเนี่ยก็มีความคิดนะแต่เขาพูดไม่ได้แต่เขาอัพโหลดขึ้นโพสต์ไปสบายมากเลยครับแค่เด็กนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนเด้อเตือนกันเยอะแล้วนะเด็กๆนะวันนี้แต่บอกให้ทราบนะผู้ใหญ่ทำอะไรเอาไว้โดยผู้ใหญ่ที่มีอำนาจใช่ไหมครับนึกว่าเด็กๆไม่รู้เหรอใครคือกำนันผู้ใหญ่บ้านนึกว่าเด็กๆไม่รู้เหรอว่าใครคือราชการประจำตำบลอำเภอรู้นะนี่เป็นต้นใช่ไหมฮะราชการเมื่อไปอยู่ในเวลาราชการต้องมีป้ายแขวนคอนะครับจะไปไหนมาไหนต้องบอกครับตัวตนให้ชัดเจนถ้าไม่มีป้ายแขวนคอป้ายชื่อที่ว่าเนี่ยสังกัดด้วยไม่มีครับก็เหมือนกับชาวบ้านคนนึงนะรู้ไหมเพราะฉะนั้นต้องประกาศตัวตนไม่ทำลบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่จะเป็นสายลงสายรับเป็นหนังก็ต้องมีกันแล้วครับไม่มีได้ยังไงล่ะครับมันต้องเปิดเผยถึงจะรับก็ต้องเปิดเผยครับมันเรื่องของสังคมนะใช่ไหมครับมันก็ลับมันก็เพราะปล่อยความลับนะมันทุกวันมันลับนี่นะครับมันต้องเปิดเผยหมดแล้วจ้าอะไรทำนองนั้นนะครับยกเว้นความมั่นคงของชาติระดับชาติก่อนนะครับระดับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่ต้องระดับชาตินู้นมันคือลับสุดยอดคือตรงนู้นใช่ไหมครับมันถึงจะถูกหรือใครจะว่างเลยผมรู้ว่างั้นนะนะพี่นะ โอเคฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้พอประมาณนะครับไม่ต้องถึงเคร่งครัดอะไรต่างๆนะจนเกินเหตุเกินปัจจัยยืดหยุ่นหน่อยครับคลายหน่อยครับอำนาจเนี่ยต้องคลายหน่อยครับถ้าไม่ยอมคลายอำนาจเนี่ยมันไปไม่รอดเชื่อเถอะครับเชื่อเถอะครับเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วโอกาสผิดยากนะเพราะว่าลุงหงอกเข้าใจเรื่องของบริบทคนในสังคมเข้าใจความสึกนึกคิดของผู้คนพอประมาณจึงเล่าให้ฟังผ่านจอในขณะนี้เด้อสิบอกใครโอ้ยอ่านไปจะบอกว่าเรื่องเขาเรื่องเรามันก็ไม่ใช่เพราะอยู่ในสังคมเดียวกันน่ะบอกว่าเขากับเรามันไม่ใช่อ่ะต้องอยู่ด้วยกันน่ะเนาะแผ่นดินสยามเราก็มีอยู่แค่นี้บรรพบุรุษกว่าจะได้ขีดเส้นมาได้นะของประเทศชาติจะคิดง่ายนะครับกว่าจะมีคำว่าประเทศก็จะมีพื้นดินเป็นตัวหลักต่อมาก็เป็นประชากรใช่ไหมครับเป็นเรื่องเป็นราวต่อมาก็มีความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเรื่องความเชื่อใครก็มีคนถามวันนี้ยังมีคนถามนะว่าวันนี้ทำไมลุงออกบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยต่อไปจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ใช้ก็ว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่จริงไปนู่นเลยไปก็ถอยหลังมาหาทีนี้กลุ่มศาสนาใช่ไหมครับใครล่ะครับแอคทิวิตี้มีที่เรื่องกลุ่มศาสนาอาจารย์ศรีศาสนาในมีในมาเลยก็แปลว่าสถาบันศาสนาใช่ไหมครับตรงนั้นต้องคุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมครับบริหารจัดการกันยังไงแบบไหนจะยังไงต่ออย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่กากหรอกครับใช่ไหมครับให้มันชัดๆแล้วก็ทำเผื่อไว้คนรุ่นหลานต่อไปใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะรักษาความเป็นนะฮะไม่พูดต่อคำนี้ครับไม่งั้นวุ่นวายนะฮะเนี่ยที่ผมบอกว่าอนาคตคำว่าศาสนาจะเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับก็จะมาเรื่องของปัจจุบันขณะนี้วินาทีนี้นะครับนะเรียนรู้เรื่องอะไรมีความสามารถทำอะไรได้ใช่ไหมครับสิ่งที่ทำนั้นต้องไม่สะเทือนกับสังคมเห็นไหมครับสังคมต้องไม่เสียหายตัวเองก็อยู่ไ
นะในกรอบที่บอกว่าเป็น private ก็คือเรื่องบุคคลเข้าใจมั้ยครับอาชีพก็ต้องชัดเจนอาชีพอะไรก็ว่ากันไปต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพโอเคมั้ยครับในส่วนตัวอาชีพโอ้โหมัน108เลยอาชีพตัดหญ้าเนี่ยในสนามหญ้าหน้าบ้านก็เป็นอาชีพเอามาใช่ไหมครับอาชีพก็ต้องมีรายชั่วโมงต่อชั่วโมงละแล้วก็ว่ากันไปครับต้องส่งเสริมไปเนี่ยคนไม่มีความรู้มีแต่แรงงานนะปล่อยอาชีพไปครับคนเรามันทำทุกอย่างมันไม่ได้ต้องแบ่งกันเรื่องพวกนี้นะครับซอยอาชีพไม่หมดหมดแบ่งกันใครมีความสามารถเรื่องแล้วก็ให้มันเด่นไปเลยมันชัดไปเลยตำรวจใครก็ตามที่มีความสามารถพิเศษกฎหมายต้องมีความสามารถพิเศษออกมาหนึ่งตัวมันมีช่องว่างใช่ไหมครับก็พอเขาอยู่ในกรอบความสามารถพิเศษไปเราก็จะได้ทั้งคนเก่งออกมาในสังคมมันเหมาเข่งมันไม่ได้ฮะมันเหมาเข่งคนที่มีความพิเศษมันมีจริงๆนะก็ไปแสดงบทบาทความพิเศษเออพิเศษเรื่องอะไรก็ว่าไปครับฉะนั้นเราจะได้สิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรียกว่าอินโนเวชันแล้วพูดไปทำไมอ่ะอินโนเวชันเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆไปเที่ยวงานดูงานอินโนเวชันโอ้โหโทษทีหนักๆหน่อยกระจอกนะครับต้องพูดแบบนี้แหละใช่ไหมฮะสิ่งที่ไม่น่าจะมาใช้กับอินโนเวชันและนิวอินโนเวชันเนี่ยพวกผมจะไม่ได้ครับใช่ไหมเชิงวิจารณ์เข้าไปได้ไหมมันรูปหน้าปะจมูก สุดท้ายก็ใช่ไหมครับไปดูสิครับใครทำวิจารณ์เรื่องคนนี้ผมเองก็พูดได้แค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้อีกแล้วแนวนี้ก็เกินสถานภาพตัวเองประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับเกินสถานะของตัวเองเสร็จแล้วก็มองกันได้ไงลบไงร้ายต่อไปอีกคนบ้านจะเป็นอย่างนั้นต่อไปปีไหนมันจะจบทีนี้ครับก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้มั้งได้คุยกับ คนที่เขามีวัยแค่ไม่เกิน30ปีนะเขาไปเรียนหนังสือที่สิงคโปร์ตั้งแต่อายุตั้งแต่ป.2 นะอายุขนาดป.2 มันขี่ขวบนั่นนะไม่เรียนไทยเลยอยู่สิงคโปร์จบในระดับมหาวิทยาลัยวันนี้ใครดูคลิปเนี่ยนะครับพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยไอ้ผมเองผมสำเนียงเขาอย่างนี้เลยครับและหลายภาษาด้วยภาษาจีนก็ได้ด้วยมาทั้งพ่อทั้งแม่เราวันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเนี่ยครับผมก็เลยบอกว่าต้องผมต้องการไตเติ้ลเกินนะพูดมากี่ปีแล้วเนี่ยครับก็เผื่อว่ามีคุณสมบัติช่วยทำงานผมมีดีได้หลายอย่างผมบอกว่าก็เข้ามาเทสเรื่องสุขภาพนะเนาะเขาก็ได้รับไปวันนี้มีคลิปใช่ไหมนั่นนะนี่เป็นต้นนะครับ อีกอย่างเขาบอกว่าเคยเป็นล่ามแบบเวิร์ดบายเวิร์ดนะฮะภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยไปเป็นภาษาจีนเนี่ยดูสิครับเขาจะมีความคล่องตัวขนาดนั้นและอีกอย่างเขาไปผ่านหลักสูตรของสิงคโปร์เขาจะมีมาตรฐานด้านความคิดครับมีมาตรฐานด้านความคิดบอกให้ขนาดไม่ใช่คนบ้านเมืองพอพูดไปหน่อยกระสวนแบบผมก็ไม่ใช่เลยครับก็เป็นนักฟังที่อย่างมีช่องว่างของการฟังอย่างพอเวลาเขาพูดออกมาปุ๊บก็เป็นเซตเลยต้องงั้นใช่ครับที่ถูกต้องในการพูดในการจาในการสนทนาในการนุ่นเนี่ยมันถึงจะใช้ได้นะครับคนบ้านเราไม่เคยจดที่เรื่องนี้ใครเสียงดังไปกินก่อนถูกพอแต่ไม่ได้ครับยิ่งพูดค่อยยิ่งนุ่มนวลก็ยิ่งชื่นชมครับเห็นไหมใครก็ตามโบกไกวาเนี่ยไปติดต่อแถวหลังถึงจะเก่งไม่เก่งก็ต้องต่อแถวหลังเพราะว่าแอคพวกนี้เขาจะนุ่มนวลครับคนที่มีภาวะทางด้านการศึกษาในระดับอินเตอร์สิงคโปร์ให้การศึกษาเขาเทียบระดับโลกนะ
ติด1ใน10ในระดับโลกสิงคโปร์เนี่ยครับคนบ้านเราระดับภูมิภาคก็แย่แล้วครับเอเชียนี่ระดับ8 9มีทั้งหมด12ประเทศ12ประเทศเราติดอยู่ในลำดับ8 9โอ้โหโทษใครโทษเด็กเหรอณวันนี้โทษผู้ใหญ่กี่รุ่นมาแล้วที่ว่านั้นน่ะมันมาตั้งแต่นู้นนะใครล่ะยุคสมัยนั้นเนี่ยนะใครเป็นนายกเนี่ยนะอย่าไปถึงนั่นเลยครับยุคที่เปลี่ยนจากวิชาหน้าที่พลเมืองเคยเรียนมาหน้าที่พลเมืองนะครับยุคนั้นเปลี่ยนหมดเลยไม่มีเลยนี่นะฮะไม่รู้ใครนั่งรัฐมนตรีศึกษาธิการใช่ไหมครับยิ่งมาตอนหลังเกือบจะล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีใครก็ไม่รู้จะลงโทษเด็กนักเรียนไม่ได้ตีเป็นผู้ครูลงโทษเด็กนักเรียนไม่ได้สวยหนาเข้าไปอีกได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมครับเขาต้องมีมาตรการในการลงโทษในแต่ละระดับมนุษย์คุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ต้องมีมาตรการลงโทษพอประมาณเด็กๆทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยใช่ไหมครับเราไม่ขีดเส้นหลักการของการลงโทษในแต่ละระดับไม่มีมันต้องมีครับในแต่ละสถาบันศึกษาแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องถือว่าภายในเอาแบบรวมมาใช้กันทั่วไปมันไม่ได้สแตนดาร์ดมันใช้ไม่ได้มันต้องต่อพื้นที่ด้วยใช่ไหมระเบียบบริหารจัดการนักเรียนจะลงโทษยังไงมันต้องมีความคิดนี้ออกมาไม่ใช่เป็นความคิดคนคนเดียวไม่ใช่จากผอ.คนเดียวไม่ใช่นะครับโรงเรียนเรื่องของสังคมเห็นไหมครับใช่ไหมครับแต่ลงโทษต้องมีมาตรการทางด้านฝ่ายศาสนามาประชุมหารือฝ่ายปกครองมาประชุมหารือเห็นไหมฮะฝ่ายความมั่นคงก็ต้องมาประชุมหารือว่าออกมาตรการนี้พอเหมาะพอควรไหมอาณาบริเวณที่มันเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้เด็กอยู่ในโรงเรียนครูทำโทษไม่ได้แล้วมันจะไปคอนโทรลกันได้ยังไงใครนะเป็นรัฐมนตรีวันนั้นนะมันได้ยังไงนี่ก็คือความแม่อยากจะบอกก็ชั่วมากอยากจะบอกว่าชั่วจังคำนี้แล้วมันยังหน้าด้านอยู่ป่ะนะใช่ไหมครับมันหมดยุคแล้วจ้ามันเป็นยุคของคนใหม่แล้วมันยุค40 50แล้วเวลาเนี้ยใช่ป่ะนะนอนตาหลับก็บอกว่าเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้ไม่เอ่ยชื่อรู้แต่ไม่เอ่ยให้มันไม่เอ่ยชื่อไม่เอาผมไม่เอาเอ่ยชื่อประเภทพวกนี้ไม่เอาแล้วเสียริมฝีปากรู้ทั้งนั้นแหละจะพูดหรือไม่พูดพูดก็ได้แค่ที่ท่านได้ยินอยู่ในเวลานี้ครับลูกหลานเอ่ยขอถือโอกาสเห่าแทนลูกหลานเห่าเห่าดังๆแทนลูกแทนหลานคนรุ่นเกิดก่อนลุงมันเป็นอย่างนี้มานะครับแม้แต่รุ่นลุงก็เป็นกันครับนั้นก็ยังผ่านไม่ใช่สงสารคนรุ่นต่อๆไปนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมต้องหาวิธีทำไงสถานที่กักขังมีผู้คนเอาไปใช้ในการขังมากสุดถือว่าเป็นความสำเร็จทางกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะพังนะบ้านเมืองต้องคิดว่าทำยังไงล่ะฮะจะไม่มีมนุษย์ที่จะทำความผิดอย่างนี้ขึ้นมากฎหมายบางตัวมันต้องหน้าที่สิทธิเนี่ยสำคัญที่สุดให้มันชัดเห็นไหมฮะเห็นไหมใช่ป่ะเหมือนกันสาธารณสุขเหมือนกันถ้าหากว่าประชากรมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายแก่กองแปลว่าสถานะสาธารณสุขล้มเหลวก็แค่นั้นเองคิดจับคู่สิครับล้มเหลวก็แค่นั้นเออใช่ป่ะพี่ต้องคิดใหม่ให้หมดเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเชื่อ
เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเชื่อสลายความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงเอาตรงไหนก็เอาชุดครับชุดคำที่ว่าเนี่ยอะไรที่มันเก็ตก็เขียนไม่ใช่ครับข้างฝาพะโถเอ้ยเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดกันดีกว่าพิชิตความเข้าใจกันใหม่สมบูรณ์ที่สุดตรงนี้เปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดระหว่างคนในจอคนหน้าจอนอกจอพิชิตความเข้าใจกันใหม่เป็นคำกลางที่สุดความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับเพราะความเชื่อมันทำให้โง่ด้วยความสงสัยทำให้ฉลาดว้ายอะไรกันวะยังไงต่อ How รู้จักว่า Know How ไหมครับเห็นไหม How คือ Know How ทำไมจะได้ Know How ขึ้นมาใช้โนว์ฮาวของมนุษย์ในเรื่องของแพลบลิกก็คือกฎหมายนี่แหละโนว์ฮาวเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับแพลบลิกก็คือกฎหมายนี่แหละฮาวฮาวว้ายว้ายทำไมถึงเป็นมาอย่างนี้นะประวัติศาสตร์ชาติไทยมัน800ปีมาแล้วนะพี่นุ่นสุโขทัยเนี่ย900ปีจะ 1,000 ปีก็อยู่แล้วนะอยู่งี้เหรอคือกฎหมายไม่สนับสนุนคนเก่งนะครับต้องมีกฎหมายสนับสนุนมนุษย์ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเท่านี้เองอยู่ต้องชอออฟใช่ครับอะไรอยู่มีความพิเศษออกมาก็สนับสนุนส่งเสริมกันนี่คือจะได้ new innovation พูดแล้วอยากจะรู้จักโต๊ะจังไปไม่ได้มัวจะพูดไปทำไมใช่ไหมครับแล้วพูดไปทำไมอินโนเวชันไอ้สิ่งประดิษฐ์ใหม่พูดไปทำไมแต่เวลาเนี่ยบ้านเรากำลังพูดถึงเรื่องของสิทธิบัตรต้นชาต้นเดียวจะเป็นจะตายกันโถ่จริงไหมประกาศมันพรุ่งนี้เลยเป็นไงทุกหมู่บ้านทุกบ้านทุกบ้านหลังคาบ้านให้ปลูกต้นชาได้ครอบครัวหนึ่งต้นไม่เกินสองเอาไว้ทำอาหารหวานข้าวคินกันเนี่ยใบไม้ทุกใบเป็นยาเนี่ยลุงออกพวกกันมา20กว่าปีแล้วก็ใบไม้ทุกใบมันเป็นยานะหนึ่งนั้นก็ใบที่เขาเรียกว่าต้นชานะไอ้เรื่องชาชงทั่วไปเดี๋ยวพอหนีไปไกลไอ้ชานู่นนี่นั่นสารพัดหลังเขาเนี่ยใบชาแท้ๆนี่นะเจ๋งกว่าเยอะเลยของดีกลายเป็นของถามว่าลองไปถามดูสิใครออกกฎหมายตั้งแต่ถอยหลังไปประมาณ4ปีได้นะเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีการฆ่ากันมีการทำลายมันเจ็บมันปวดมันรุนมันร้าวคนในหมู่บ้านชุมชนหนึ่งโอ้โหเจ็บปวดเข้าอะไรมากินกันเจ็บปวดเอาชานี่นะครับมันต้มอะไรต่างๆมากินกันก็ลดความเจ็บปวดไปลดอะไรต่างๆสารพัดลงคนต่างประเทศตะวันตกเขารู้ว่าใบชาต้นเนี้ยมันเป็นธุรกิจได้มันจะเป็นทำไงสิก็มีความคิดวายแล้วก็ฮาววายทำไมใบต้นชาทำไมมันถึงได้มีคุณสมบัติในการที่มารักษามนุษย์มนานอนไม่หลับก็กินหลับปุ๋ยเลยโกนก้าก้าต่างหากกินสูบเข้าไปหัวร่อหัวละทำให้อารมณ์ดีแต่อย่าไปแปรรูปแค่นั้นเองนะครับเนี่ยต้นน้ำชามาต้มใส่ไก่แล้วโหสดน้ำดีจะถ่ายไปไม่ต้องมามีหรอกครับเป็นเรื่องของอะไรล่ะถงมัจจุราชเนี่ยรู้จักไหมผมมัจจุราชเนี่ยนั่นนะครับเป็นตัวก่อเชื้อในสารพัดเชื้อเนี่ยผมเรียกมันว่าผงมัจจุราชตอนนั้นก็แปลสภาพเป็นรถนั่นรถนี่ไหมครับใช่ไหมครับก็อันเดียวกันละวะเปลี่ยนชื่อหน่อยก็โถเอ้ยใช่ป่ะใครล่ะจะให้ความรู้ทางด้านนี้แหละคนที่มีหน้าที่
ออกมาก็ไม่เคยพูดในเรื่องสิ่งที่มันเป็น side effect ของการกินเข้าไปไม่เคยพูดเลยได้ยังไงมันดีตรงไหนดีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่า side effect มันคืออะไรบอกสิครับตาสีตาสาในมีในมาในแมวในหมาจะได้รู้ทางหลบทางหลีกันบ้างอันนี้ใส่ไว้ทุกเรื่องสุดท้ายก็มาลงเลยที่สุขภาพหน้าวันนี้ไหวไหมล่ะพี่นี่ๆๆเห็นไหมยิ่งสวัสดิการสังคมในเรื่องของสุขภาพทุกคนมีสิทธิ์แอบมาในวันนี้ก็มีสิทธิ์ทันทีไปอ่านกฎหมายดูมีอยู่3ช่องทางคนทำงานในโรงงานข้าราชการประชาชนทั่วๆไปก็ได้รับหมดไหวไหมล่ะพี่สร้างอะไรก็ไม่พอฮะสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลแต่ก็มารวมอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีรายหัวจัดสรรนี่แหละครับรู้ไหมว่าทุกคนก็วิ่งเข้าไปสู่ในจุดที่มันเจริญใครล่ะครับจะเอาตัวเองไปบริการสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยบ่มีไกด์อุบัติเหตุก็คือท้องถิ่นนี่บ่มีไกด์ก็พุ่งไปยังโรงพยาบาลที่มันเป็นศูนย์โอ้โหทีนี้เครื่องอะไรต่างจะไปรวมอยู่ตรงนั้นเองจะเหยียบหัวกันตายอยู่แล้วทุกวันนี่อ่ะตีสี่ที่ห้าไปดูสิครับเต็มเอาแย่งเข้าไปแย่งอาหารกันกินแย่งไปด้วยกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจปกครองส่วนแย่งก็แย่งไปแล้วก็แย่งในการที่ใช้บริการสาธารณสุขบ้านเมืองเราเนี่ยใช่ไหมครับใครสักครั้งที่สามารถผลิตอะไรต่างมาช่วยมนุษย์ออกไปนี่ต้องส่งเสริมก็เรียกว่าความสามารถพิเศษออกกฎหมายมันพรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยอ่ำทำนองเนี่ยคงยากนะทำไหมล่ะดีไหมล่ะดีก็ต้องเริ่มต้นสิครับให้ผมเริ่มต้นผมไม่เริ่มหรอกครับผมเล่าสู่ฟังแค่นี้เท่าที่รู้อย่างนี้เป็นต้นยังไงมันก็ไปไม่รอดคนรุ่นน้องรุ่นหลานต่อไปจะให้เขาเป็นใครล่ะเป็นทาสคนอื่นต่อไปยังไงใช่ไหมเอางั้นเหรอลูกหลานไม่สงสารก็ไม่สงสารเขาบ้างเลยยังไงกันคิดมั้งหรือเปล่าผู้ที่มีออธอริตี้ในบ้านในเมืองเนี่ยใช่ป่ะพี่ถ้าใช่ก็ขอดูขออนุญาตดูสมาชิกในเฟซหน่อยอุ๊บอ้าวลุงออกจ้าปึ๊กสาธารณสุขบ้านเมืองเราเนี่ยมาแล้วจ้าเหนื่อยไหมท่านจะอยู่หน้าจอที่ครบครับเอาใครมีถามอะไรก็ถามกันมานะเมื่อกี้ไม่ได้กินแตนมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ย innovation แปลว่าอะไรครับอ้าวซวยเลยคนพูดลุงหงอกพูดซวยเลยตอนนี้คนเอาศัพท์ก็มี Google แปลนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมยุ่งจากค้นหาในกด Google แปลเนี่ยมันง่ายใหญ่ทุกวันนี้มันง่ายๆนี่ง่ายมากๆจะให้ผมแปลให้อยู่เด้อพี่ก็เกินไปละมั้งอ้าวมาเร็วส่งมาก็ยินดีครับโอ้โหเยอะนะแต่ว่าแฟนใหม่แฟนเก่าก็เข้ามาเป็นค่อนข้างจะลำดับเข้ามาแล้วนะครับ โอเคเอามาไปโอ้โหคนที่ชื่อพยาวจาดจรเนี่ยหมูเพิ่งโผล่เลยนี่กี่ปีแล้วพยาวจาดจรเนี่ยลูกชายเป็นไงถามถึงลูกชายบอกให้ก็ได้พยาจารย์ก็มีลูกชายคนหนึ่งโอ้โหสิวเต็มใบหน้านะครับสิวกันมากมหาศาลเจอฝ่ามือลูกงอก 3-4 ครั้งมั้งสิวเนี่ยหายเกลี้ยงเลยครับเนี่ยๆๆในจอเนี่ยถามว่าใช่ไหมคุณพยาจารย์จรนะครับสองมือเปล่าลูกงอเนี่ยพูดเนี่ยมัน10กว่าปีมาแล้วเนี่ยการระลึกชาติได้
กลับนั่งสมาธิเห็นแตกต่างกันหรือเปล่าเสียงอะไรนั่นคงจะเป็นนาฬิกาปลุกกันมั้งนั่นการระลึกชาติได้กับนั่งสมาธิเห็นแตกต่างกันหรือเปล่าต่างกันแน่ครับต่างกันแน่ครับต่างกันแน่ครับต่างกันแน่ระลึกชาติได้นี่เป็นลักษณะ common sense นะฮะระลึกชาติได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นอายกลิ่นอายของชาติที่แล้วนะมันก็มาสะสมอยู่ในตุกบุคคลนั้นนะมันจะมีเด็กๆนะฮะอายุประมาณสักไม่เกิน10ปี15ปีนะฮะกลุ่มนี้จะกลุ่มเป็นระลึกชาติได้คือกลิ่นอายของชาติที่แล้วเนี่ยมานะมีครับตอนนี้ยอมรับนะฮะว่ากลุ่มนี้จะคำว่ารักษาโทษระลึกชาติได้แต่คำว่าจิตนะฮะที่จะไปย้อนในเดชชาตินะมันต้องไปโดยจิตครับตรงนี้ไปด้วยจุดไปโดยจิตจิตที่ว่ามันต้องจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์ไปได้แปลว่าถอยหลังหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธต้องไปด้วยสมาธินะฮะตรงนี้คำว่าชาติที่แล้วมามันต้องผ่านไปด้วยผ่านมาด้วยสมาธิโอเคไหมครับซึ่งเป็นของจริงแท้นะครับส่วนการลึกชาติได้นี่ต่อไปก็หมดเลือนเลือนหายใช่ครับมันหมดกลิ่นอายจนนั้นโอเคไหมครับก็ให้เข้าใจในบทบาทนี้มันรู้ใช้ได้ก็มีจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงเขาคงจะไม่ให้ผมรู้นะครับเพราะถ้าผมรู้ปุ๊บเนี่ยผมจะถามถามจริงๆที่ผมไม่ได้ตามสิ่งติดสิ่งนี้ผมถือว่ามันเกิดขึ้นมาแค่ไม่กี่ปีก็หายไปแล้วอย่างนี้ตัวก็ได้แต่ความทรงจำเอาไว้นะครับอย่างนั้นก็มีเยอะด้วยนะครับไอ้ที่มันถาวรมั่นคงก็คือรู้พบชาติที่แล้วไม่ใช่ระลึกระลึกคือใจระลึกโอเคไหมแต่รู้โดยจิตมันรู้ได้มั่นคงถาวรมันต้องรู้โดยญาณอย่างรู้หรือเรียกว่าฌานสมาบัติทุกสมุทัยนิโรธสมาบัติองค์ไหมครับจึงชัดแจ้งชัดแจ๋วนะครับเอาล่ะไปเรื่อยๆครับ มีใครต่ออีกทีนึงวันก่อนนอนสมาธิเห็นแสงสว่างในพยายามอย่าให้พิมพ์ตกครับเพราะว่าสงสารผมนิดนึงครับถ้าพิมพ์ตกแล้วสะกดไม่พอผมก็พยายามหาภาษาสวงไปตรงนั้นผมจะช้าตอนที่ผมอ่านหนังสือช้าตรงนี้คือตรงนี้ครับที่ผมอ่านช้าความจริงผมอ่านหนังสือเร็วนะไม่ทันนะไอ้ที่ช้าเพราะว่าในแต่ละคำเนี่ยที่จะมาใส่ในช่องว่างเนี่ยมันจะต้องปรับภาษาให้ดีเพื่อที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ของคนที่พิมพ์เห็นไหมครับอย่าลืมว่าคนที่พิมพ์ถามมาเนี่ยท่านกับผมโดยตรงนะครับแต่เวลาผมพูดปุ๊บเนี่ยกับคนทั้ง 30,000 กว่าชีวิตนะฮะในที่นี่ขอให้เห็นใจผมเผื่อคนทั้ง 30,000 กว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องกรองภาษาพอสมควรนะครับวันก่อนนอนสมาธิเห็นแสงสว่างในพอมีเข้ามาในปุ๊บต่อไปผมก็ไปต่อไม่ได้ ในอะไรต่อมีแต่คำว่าค่ะเห็นใบไม้ได้ไหมก็มันก็มีมาขั้นดิสระไอหอหายหอหีบให้ผมอ่านว่าไงแล้วเสมือนลมพัดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้แหละครับมันอะไรมากั้นปุ๊บผมก็ต่อเป็นภาษาเป็นประโยคไม่ได้หรือว่าเข้าใจมันไม่ใช่บางทีนี่มันก็สวมง่ายๆภาษาแต่พอมันกักปุ๊บตรงนี้นะฮะจะเอาคำไหนมาใส่ตรงนี้เพื่อมันกลืนไปอีกทีหนึ่งกับภาษาทั้งหมดโอเคเนี่ยผมจะคิดถึงระดับนั้นนะครับในการที่จะอ่านสิ่งที่ท่านถามมานะครับไม่ใช่ลมแรงๆนะบอกให้ทราบผมให้ความสำคัญทุกตัวหนังสือนะโอเคจะเดาสินี่ครับ วันก่อนนอนสมาธิเห็นแสงสว่างค่ะเห็นใบไม้เสมือนลมพัดจบแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นใบไม้ไหวเสมือนลมพัดเห็นจริงๆครับเรื่องนี้ครับนั่นคือสมาธิแหละครับนะแต่อย่าไปติดสิ่งที่เรามองเห็นให้รู้ว่าอ๋อนี่คือลมพัดใบไม้จบข่าวแล้วก็ไปต่อนะครับบางทีเห็นมาน้อย
อยู่ใต้ต้นไม้ลมพัดด้วยครับมันจะเห็นหลายๆเห็นจิตมันจะไปอย่างนั้นจริงๆนะครับจะเห็นถามว่ามันคืออะไรคืออดีตของเราสิ่งที่เราเห็นคืออดีตของเราอดีตที่ซ้อนอยู่ในปัจจุบันอธิบายคำว่าปัจจุบันมันเริ่มตั้งแต่เริ่มมาแต่ปฏิสนธินะอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานั่นแหละครับคือปัจจุบันมันเริ่มที่ตรงนั้นมาถึงวินาทีนี้เราเรียกว่านั่นคือภาวะของคำว่าปัจจุบันส่วนว่าอดีตซ้อนในปัจจุบันเช่นเมื่อ5ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วโอ้ไหมครับเราถือว่าอดีตแต่อยู่ในห้วงของปัจจุบันเพราะปัจจุบันขีดเส้นภาษาบังคับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิถึงวินาทีนี้โอเคไหมท่านแต่ละท่านมีกี่ปีอายุกี่ปีนั่นแหละปัจจุบันเริ่มมาถึงตรงทีนี้อดีตเมื่อวานเนี้ยใช่ไหมคืออดีตอดีตมันซ้อนในปัจจุบันมองภาษานี้ให้เป็นครับคำว่าอดีตซ้อนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่เราไปเห็นอะไรก็ตามก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองครับผมซึ่งมันอยู่ในปัจจุบันแต่มันมีอดีตซ้อนอดีตไปทีนึงก็คืออดีตชาตินั่นฮะอดีตของอดีตมันซ้อนอดีตไปเรื่อยก็แปลว่าสิ่งที่จะรู้สิ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีได้ยานได้ยานอย่างรู้นะต้องรู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธโอ้มั้ยครับต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ภาษาเนี่ยครับแล้วค่อยๆดำเนินกันต่อไปสำหรับนักปฏิบัติไม่งั้นท่านหลงทางนะครับหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเจ้าอนาคตคำในตลาดสดตลาดแห้งหลงทางฝ่ายธรรมอันตรายนะด้วยไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะฉะนั้นต้องให้มันกระชับผมว่าผมกระชับนะเรื่องนี้การที่จะถามต่อผมจึงให้ความสำคัญทุกๆคำไม่อยากจะเป็นเพี้ยนนะฮะแล้วอย่างท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยผม1ต่อ 30,000 กว่าชีวิตนะให้ด้วยเดี๋ยวนี้นะอนาคต1ต่อแสนอนาคต1ต่อล้านอนาคต1ต่อหลายๆล้านนะลุงหงอกเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะมีทัศนะหรือความคิดผมเป็นเช่นนั้นต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะในส่วนท่านที่อยู่บ้านเดียวกันก็คือบ้านเรา .tv โอเคไหมครับสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีกันอยู่2ห้องนะฮะห้องหนึ่งก็คือห้องเฟซห้องสองคือห้อง YouTube โอเคไหมครับผมยังไต่ตามเรื่องของเฟซอยู่นะฮะตอนนี้นะครับอ้าวต่อไปอีกทีนึงหวังว่าผมตอบไปนะคุณทิติมาโอไหมครับเราต่อไปเรื่อยจะต้องตามหาคำถามส่วนท่านที่บอกมาภาพเสียงใสชัดเจนอยู่จุดนั้นเนี่ยก็ thank you very big ที่บอกพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับผมก็รู้แค่นั้นก็พอผมไม่ต้องรู้ไปมากกว่านั้นหรอกครับโอเคนะครับการไม่หายใจกับหยุดหายใจแตกต่างกันยังไงครับการไม่หายใจกับหยุดการหายใจต่อแบบโลกหรือต่อแบบธรรมต่อแบบโลกโอเคนะไม่หายใจไปว่าตายไปเผาโอเคไหมครับตอบแบบโลกนะตอบแบบธรรมมันจะหยุดแค่แป๊บเดียวเองครับหยุดหายใจหัวใจก็หยุดเต้นพร้อมกันแป๊บเดียวเองครับคำว่าแป๊บเดียวอย่างเช่นว่า1วินาทีเนี่ยให้นึกว่า1วงกลมครับอย่าคิดไกล1วินาทีคือมันเป็นเซอร์เคิลอย่างเงี้ยมันเป็นเซอร์เคิลนี่อย่างเงี้ยถ้าเป็นคลื่นนะอยู่แค่นี้เองเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นวงกลมหยุดหายใจเพียงครึ่งวงกลมก็แปลว่าถ้าเป็นการหายใจก็แค่หายใจเข้ายังไม่ได้ออกเลยโอเคหายใจเข้าหายใจออกคิดเลยครับคือ1วงกลมจำเลยครับนั่นคือ1วงกลมหรือเข้า180องศาออก180องศาแปลว่าหายใจเข้าแล้วออกรวมแล้วหลงจ้อง360องศาจำเป็นภาษาหลักเอาไว้ให้ดีๆหยุดหายใจครึ่งวงกลมนั่นแหละฮะเราต้องรู้สึกด้วยตรงนั้นเป็นการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งครับถ้าปฏิบัติไม่ได้
ผมจะให้ผมเล่ายังไงท่านก็รับไม่ได้ตรงนี้นะๆๆๆยังไงก็รับไม่ได้หรอกเพราะว่านี่มันเป็นออโตเมติกของร่างกายนี่มันตัวออโตเมติกของธรรมชาติย้ำของลุงงอกเองนั้นอย่าสงสัยในสิ่งที่ลุงงอกพูดเลยสารพัดพูดเล่าอะไรสารพัดเล่าให้รู้เรื่องให้เข้าใจแล้วมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์วันนี้กี่คนนะวันนี้นี่เป็นต้นผมจะไปห่วงไว้ทำไมผมไม่ห่วงอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วก็นำมาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตให้เป็นการพึ่งตัวเองให้ได้เพราะพระท่านจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ต่อไปในการรักษาสุขภาพของตัวเองท่านต้องยืนตัวนี้ให้อยู่โอ้ไหมครับครับผมมันยืนอยู่แล้วผมรักษาตัวเองได้ผมก็ประกาศตัวตนเต็มร้อยเวลานี้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์ก็ต้องอยู่ด้วยกันงั้นต้องเข้าใจในสิ่งที่แล้วท่านกระทำด้วยในขณะเดียวกันเวลาลุงออกและคณะทำงานช่วยทำกับทำกันไปมันไม่ตายหรอกหายใจเข้าหายใจออกแล้วกลั้นลมหายใจตายแล้วบอกจะเผาให้เองแหน่มาปากใช่ไหมครับมันจะติดขัดเองก็พยายามรู้จักตัวเองพอสมควรในการสูดหายใจทางปากแล้วก็กลั้นแล้วก็กลืนแล้วมันจะบอกเองนะฮะมันจะบอกเองดูดอัดระเบิดแลกไข่มันจะบอกเองร่างกายท่านจะบอกเองทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดทำนะครับทำนะครับทำนะครับถ้าไม่ทำก็ไม่รู้ทุกอย่างถ้าเราไม่ทำเองมันจะไปรู้ได้ไงล่ะครับผ่านมือผ่านอะไรต่างของเราเองไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายด้วยเห็นไหมครับเรื่องดีด้วยอากาศทุกอะตอมเป็นยาใช่ไหมทุกวันนี้ลุงหมอบอกว่ายาเป็นพิษใครบอกว่ายาเป็นยาก็ปากมาด้วยหอมมาสามกระสอบจะจับยัดเองดูสิมันจะอยู่ได้หีบผีน้ำอยู่นู้นอันตรายนอนเนี่ยผมบอกว่าอากาศเป็นยาทุกคนก็บริโภคอากาศอยู่ใช่ไหมน้ำเป็นยาข้าวเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาโอ้โหพูดมา20 กว่าปีแล้วถ้าท่านยังบอกว่าเคมีเป็นยาก็เชิญนี่ครับผมไม่พาใครบริโภคแล้วตอนนั้นผมรุ่นเป็นโทษอะไรทำนองนี้โอเคไหมครับเอาผ่านไปตัวลงเข้าใจแล้วนะหยุดหายใจแล้วก็ไม่หายใจเนี่ยคำพูดภาษาความคิดการกระทำรวมคือการปรุงแต่งของสังขารไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับตอบเลยอ่านแค่นี้ก็ตอบดักหน้าได้แล้วครับมาฟังใหม่นะครับคุณโฮมยูสนะฮะคำพูดภาษาความคิดการกระทำรวมคือการปรุงแต่งของสังขารใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่นะครับตอบแล้วนะแล้วสังขารไม่เที่ยงก็ไม่ควรยึดติดใช่ไหมครับก็ใช่นะไอ้สังขารมันไม่เที่ยงมันเป็นคำว่าไม่เที่ยงแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงนะอย่าลืมนะครับคำว่าที่มันเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นจะอยู่เปลี่ยนไปต้องเข้าใจในบริบทนี้ให้ได้นะครับคำว่าที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงปากกาด้ามนี้ก็ไม่เที่ยงหนังสือเล่มนี้ก็ไม่เที่ยงใดๆอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งหมดอธิบายต่อไม่ได้พูดถึงนาฬิกาเที่ยง12 นาฬิกานะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับเห็นไหมไม่เที่ยงเนี่ยแปลว่าไม่นิ่งคำว่าเที่ยงแปลว่านิ่งคำว่านิ่งเนี่ยโลกทั้งใบมีจุดเดียวที่นิ่งได้คือจุดศูนย์กลางของโลกมีจุดเดียวเท่านั้นที่เกิดไม่มีนิ่งจำภาษาหลักเลยครับไม่รู้ต้องฝังภาษาหลักให้มันแน่นไว้ก่อนครับมันจะไปต่อได้แล้วไม่หวั่นไหวด้วยครับถ้าภาษาหลักที่ลุงงอพยายามโชว์อยู่ทั้งมือทั้งมือทั้งหน้าตาเนี่ยครับก็ยังไม่จำภาษาหลักจดไว้สิครับฟังบ่อยๆที่ฟ้าเนี่ยถ้าจดไม่ทันนะครับคำมันนิ่งโลกวันนี้ทั้งใบมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีจุดเดียวคือจุดศูนย์กลางของโลกเป็นที่มันจะนิ่งได้อะเซซะว่ามีขนาดเท่ากับหนึ่งปากกาหนึ่งด้ามนะครับจุดนั้นน่ะถ้าเป็นวงกลมก็วงกลมแน่เดียวอย่างเงี้ยเอ้าจุดนิ่งน่ะอยู่ศูนย์กลางอ่ะอย่างเงี้ยดีไหมครับ
มีจุดเดียวที่เป็นชนิดใดความจริงมันเล็กเท่ากับเส้นผมเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับเล็กกว่าเส้นผมด้วยอ่ะถ้าจะไปละเอียดไปกว่านั้นมีจุดเดียวที่มันนิ่งได้นอกนั้นมันไม่นิ่งก็แปลว่ามันไม่เที่ยงโอเคไหมครับต้องเข้าใจภาษาหลักให้ได้ก่อนแล้วมันจะไปต่อได้แล้วไปอย่างมั่นใจด้วยครับไม่หลงทิศหลงทางด้วยโอเคไหมครับฟังต่อนะครับเออแล้วสังขารไม่คือสังขารเนี่ยก็คือเบิร์นนิ่งปรุงแต่งก็คือเผาไหม้สันดาปร่างกายเราเดี๋ยวนี้นะครับวินาทีนี้ด้วยไม่มีสิทธิ์นิ่งตราบใดที่หัวใจยังทำงานเนี่ยไม่มีสิทธิ์นิ่งครับไม่มีนิ่งเลยจำแม่นๆครับร่างกายเราคือปรุงแต่งนี่เกินดับนี่คือปรุงแต่งแค่นี้เองครับผมเป็นคนพูดถึงขนาดนี้นะว่าหัวใจเราเต้นตุบตับตุบตับถ้าคิดเป็นถ้าคิดเป็นความยาวจะยาวเท่ากับเส้นรอบวงของโลกใบนี้ภาษาลุงหงอกไม่ใช่ภาษาธรรมดานะให้ดูไว้ไม่มีใครพูดเหมือนลุงหงอกหรอกแค่หัวใจเต้นตุบตับตุบตับถ้าคิดเป็นความยาวจะยาวเท่ากับเส้นรอบวงของโลกใบนี้เห็นไหมครับถ้าคิดเป็นความเร็วจะเร็วเท่ากับมันเป็นส่วนย่อเร็วเท่ากับความเร็วของแสงก็แล้วกันถ้าคิดเป็นความเร็วแค่นี้เองครับมีใครคิดได้เหมือนลุงออกไม่มีทางหรอกตรงไหนก็ได้ไม่มีสิทธิ์ถ้าเป็นความเร็วเร็วเท่ากับความเร็วของแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีครับทัดถ้าเป็นความเร็วถ้าเป็นระยะทางระยะทางเท่ากับเส้นรอบวงของโลกดูสิครับลูกหงอกเอาอะไรมาคิดให้มาพูดคนที่คิดและพูดชนิดที่มีความสามารถอะไรปวดหัวปวดตัวโทรมาเดี๋ยวนี้ครับจะรักษาให้ดูผ่านจอผ่านโทรศัพท์เลยยินดีนะครับเปิดโอกาสให้02-985-9886มันถึงเวลาที่จะต้องอธิบายอย่างนี้แล้วก็โชว์ออฟอย่างนี้ทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเสียงนี้ก็พลังงานอยู่เนี่ยนั่นคือพลังงานพลังงานเสียงแสงก็เป็นพลังงานหมดความร้อนเป็นพลังงานหมดท่านเข้าใจนะครับเรื่องพลังงานในตัวท่านนั่นนะครับความร้อนในตัวท่านคือเลือดอุ่นนั่นคือพลังงานความร้อนในตัวท่านเท่าไหร่37.5 องศาเซลเซียสโอเคไหมครับนั่นเรียกว่าพลังงานความร้อนถ้าเป็นธาตุคือธาตุไฟนั่นเองครับถ้ารหัสเรารหัสภาษามาใช้คือตัว H ไฮโดรเจนนั่นเองครับเห็นไหมครับนะพอเวลาพูดถึงไฮโดรเจนปุ๊บมีใครไม่รู้บ้างคนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ผมว่ารู้หมดนะเคยเห็นไหมทีเนี้ยรู้แต่ตัวหนังสือรู้แต่รหัสไม่เคยเห็นเห็นโดยไหนโดยจิตอย่างเดียวเรื่องพวกนี้ไม่มีทางอื่นให้เห็นไม่มีทางอื่นมันกายใจจิตยอมรับได้ไหมครับว่ามีกายมีใจมีจิตโอเคนะครับเรื่องอย่างนี้เรื่องของตัวเราเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวตัวของเราเองผมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวก็ตัวของหงอกเองตั้งแต่เส้นผมถึงหมดทุกอนุธาตุลุงหงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ตัวเรื่องราวของลุงหงอกท่านก็เหมือนกันครับถ้าเราตาที่มีความคิดอย่างนี้เดียวกันมันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันได้สงสัยก็ถามกันมาเมื่อเวลาตอบแล้วก็ต้องกรุณาพิจจนบันทึกหนังตาดีไม่งั้นมันจะเลอะผมไม่เลอะหรอกครับผมมันอยู่กับผมไม่เลอะผมเกรงว่าท่านจะเลอะว่าได้หนึ่งยังไม่คลีนยังไม่เคลียร์แล้วนะครับไปสองอีกตัวนั้นนะครับก็เรียกว่าได้หน้าลืมหลังตัวนั้นฮะไม่ใช่เป็นเรื่องดีสำหรับท่านนะครับโอเคยังไงก็ตามผมมีหน้าที่ที่จะอธิบายเล่าให้ฟังผมบอกว่าผมมีหน้าที่อยู่ต้องพยายามหาวิธีให้ท่านเข้าใจโอเคครับต่อนะครับคำพูดภาษาความคิดการกระทำคือการปรุงแต่งของสังขาร
ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่นะครับแล้วสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือคำว่าปรุงแต่งก็เพราะมันปรุงแต่งมันจึงไม่เที่ยงมันหยุดการปรุงแต่งมันจึงจะเที่ยงคำว่าปรุงแต่งแปลว่าสังขารแปลว่าปรุงแต่งอย่าคิดอย่างอื่นมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุหรือเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งก็คือนิ่งนั่นเองจึงจะทะลุไอ้ตรงอวิชชาผ่านไปได้ชัดเพราะฉะนั้นเอาตามหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทด้วยครับแล้วจะมาประกอบการพิจารณาตรงนี้ด้วยผมก็อ้างถึงหัวข้อธรรมของพระพุทธศาสนาโอเคไหมครับใจผมได้ยาวอีกก็ได้เหมือนกันเสียเวลาเยอะนะมีในคลิปนะฮะคอยดูพิมพ์ไปสิครับพิมพ์กดไปดูหัวข้อท่านจะว่าปฏิจจสมุปบาทในหลวงหัวเคยพูดทิ้งไว้ไหมมันจะขึ้นมาเองภาษาทุกวันโอ้โหมันง่ายเหลือเกินในการค้นหาต้นตอสิ่งที่หลวงหัวพูดทิ้งเอาไว้ใน YouTube บ้านเราดูทีวีมัน 7,000 8,000 คลิปไปแล้วนะเวลาเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยตามไปด้วยเวลามีเวลาว่างก็ตามไปไม่ว่างก็มาเจอกัน 20:00 นโดยประมาณแค่นี้ครับโอเคนะครับจะได้เชื่อมต่อกันทีนึงนะครับสนใจใฝ่รู้ก็ต้องค้นคว้าตามไปด้วยนะครับส่วนที่ผมก็มาพูดจาเพื่อสรุปอะไรต่างๆก็ชดแต่โอเคไหมครับก็หวังว่าคำว่าไม่ควรติดยึดใช่ไหมครับคือถ้าเข้าใจอ่ะมันยากตรงที่มันไม่เข้าใจมันยังกลายเป็นติดยึดติดยึดภาษาพุทธศาสนาว่าไงเนาะอุปทานครับอุปทานยึดมั่นถือมั่นไงติดยึดเอาไล่จากปฏิจจสมุปบาทก็ได้นะเอาอวิชชาเป็นตัวต้นให้เกิดสังขารสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามกับรูปนามรูปก่อให้เกิดผัสสะผัสสะก่อให้เกิดอายตนะอายตนะอายตนะให้เกิดทำไรตัณหาตัณหาคือความอยากตัณหาก่อให้เกิดอุปทานอุปทานในกลัวติดยึดติดเหนียวหนึบเลยเห็นไหมหัวข้อธรรมเหล่านี้แหละครับถอยหลังไปหาพระพุทธเจ้าแน่มากนะนึกว่าเข้าใจง่ายเลยปฏิจจสมุปบาทบางคนเป็นใช้ในการทำมาหากินนะให้รู้ว่าลุงออกไม่เคยเอาหัวข้อธรรมนี้มาทำมาหากินแน่ๆด้วยอ่ะไม่เคยไม่เคยเด็ดขาดแต่ได้แต่อะไรมาแล้วมีแต่รู้แล้วก็มาแจมกันพองถ่ายกันอย่างนี้มันตัวรู้แหละเข้าใจเห็นไหมครับพอได้ไหมพอเวลาติดยึดไปอุปทานตอนเกิดพบเฉยชาติเลยเกิดพบหลายพบหลายพบมันเป็นชาติชาติปัจจุบันเริ่มมาแต่อ้อแอปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดานั่นคือชาติปัจจุบันพอเกิดแป๊กแอร้องอยู่ในโลกเนี่ยเห็นไหมก็อะไรพัฒนาสิ้นสุดการเกิดเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ที่เขาบอกว่าเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนั่นแหละนะเดี๋ยวไปพูดมันดีที่สุดมันมีอยู่แล้วมันสแตนบายแล้วพระนิพพานมันคอยอยู่แล้วแหละครับไม่ต้องไปพูดถึงมันค่าคงที่มันคอยอยู่แล้วหยุดการปรุงแต่งให้ได้ใช่ไหมครับงั้นต้องเข้าใจในเรื่องของคำว่าปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งมันคืออะไรงั้นต้องเข้าใจคำว่านิจจังกับอนิจจังมันคืออะไรมันซ้อนๆกันอยู่คำสองคำนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นนิจจังคือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้มีขนาดเท่ากับปลายปากกาก็แล้วกันง่ายดีเอาเข็มก็แล้วอ่ะโตจากเข็มมาปุ๊บเป็นอนิจจังหมดจนกระทั่งถึงขอบโลกเอาอากาศกับอากาศนู่นนะครับนั่นคือภาวะทั้งหมดเป็นอนิจจังมันทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนิจจังแต่คนที่เข้าใจนิจจังไม่ธรรมดาต้องเข้าถึงนั่นจึงจะมาใช้งานได้โอเคไหมครับต้องเข้าถึงเข้าถึงแบบไหนกายใจจิตครับต้องเข้าถึงโดยจิตที่จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต้องพูดคำเดียวจบจิตคืออะไรความสว่างสว่างกับบุญคือปัญญาไหมถึงนั้นพวกก็เป็นวิสังก็เป็นปัญญาแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยเป็นปัญญามันปัญญาทางธรรมนั่นเองโดยที่พูดเนี่ยแต่อาศัยภาษาโลกเนี่ยพูดกันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทั้งโลกและทางธรรมชัดเจนเนาะหนุกไหมพี่
ผมว่าหนุกนะเอาไปต่อถ้ามันหนุกหนุกจริงก็ไปต่อไม่หนุกก็หยุดบ้านใครบ้านใครหน่อยต่อไปเรื่อยครับพลังบริสุทธิ์ในตัวเราจะนำมาใช้ได้ยังไงครับฟังลุงออกไปเรื่อยเหนื่อยอย่าเพิ่งพักเห็นไหมได้ยังไงเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาสองทีแล้วสวัสดีแล้วอยากให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการไม่ดีในร่างกายค่ะถามว่าเป็นใครจากไหนเป็นใครมาจากไหนมาจากดาวดวงไหนอ่ะคือรู้จักค่ะหนูเป็นใครเป็นเดียวค่ะมาต้องงั้นสิครับก็เรียกว่าต้องเรียกว่ารายงานตัวก่อนหนูคือใครหนูจันเนาะจากเบนเยียมแน่ไหมลุงงอก็จะจินตนาการเอ้ยนึกถึงแผนที่เบนเยียมแล้วไหมใช่ป่ะใช่นะลุงงอจะจินตนาการไปทางตรงนั้นโอเคไหมครับจะช่วยได้ถึงในห้องนะซ้ำไปหมอให้ดีตอนนี้สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวมีอะไรบ้างตอบคำถามสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวมีอะไรบ้างครับอยู่หน้าเนี่ยมองเห็นหน้านอกจากจะอยู่ในจออยู่ในอันนี้นอกจากโทรศัพท์เบนคุณลุงค่ะบ้านคุณลุงค่ะฟังใช่ไหมสิ่งที่มองเห็นไม่ใช่ได้ยินนะโดยรอบตัวคุณเวลาเนี่ยอ่ะคือเห็นอะไรที่คุณมองเห็นเดี๋ยวนี้ในบ้านคุณเนี่ยไม่มีอะไรมีหลายอย่างค่ะคุณลุงมีตู้เย็นมีขวดน้ำมีเอาตู้เย็นมาหนึ่งตู้เย็นเท่านั้นก็พอแล้วมีตู้เย็นขวางหน้าเวลาเนี้ยเห็นไหมครับเองค่ะเขาเรียกว่ารู้เห็นสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นนี่คือสติเห็นไหมฮะให้ลุงงอช่วยลุงงอช่วยลุงงอช่วยได้แน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกยังไม่ต้องพูดแล้วก็ช่วยได้ไงเนี้ยเด้อเห็นไหมครับโอเคนะรู้จักตู้เย็นตู้เย็นนะโอเคนะอยู่ที่บ้านมีตู้เย็นเนาะมีรถ5คันก็ว่าไปเอาตู้เย็นตู้เดียวก็พอเนาะโอเคนะครับฟังทันไหมเนี่ยทันจ้ะถามว่าจะให้ลุงหมอช่วยอะไรว่ามานี่เข้าประเด็นแล้วที่เชิญครับรู้ตัวมากฮะคุณเรื่องอันมือเนี่ยมือด้านรู้สึกแกรมนี่ให้คุณเรื่องกำจัดอาการที่นู่นนี่ที่เขียนไปละกันดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังปวดท้องแน่นท้องก้นไกลแม่เลยวะแน่นท้องมีสากกระเบือวะนั่นนะมีป่ะเอาสากกระเบือมายัดมากดหนาท้องเอาหามาเร็วๆมันจะหายปวดเพราะสากกระเบืออ้าวสิเอาลุงมาบอกให้ทำไปทำแล้วไม่พูดเล่นนะมีไหมสากกระเบือแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกที่ตอนนี้ก็คือปวดแอวนั่นแหละเอาสากกระเบือตรงหัวสิ่งข้างหลังเลยจ้ะเอาละเอาสักกระเบือมาเร็วเดี๋ยวนะเอามา1นาทีไปเอามาในครัวมันจะหายเพราะสักกระเบือหายแน่นอนเลยอ่ะทั้งหลังทั้งเอวเนี่ยทั้งแอวนี่แหละเอานะพร้อมยังพร้อมแล้วจ้ะทำตามคำบอกนะเอาหูฟังเรียบร้อยใช่ไหมครับใส่หูฟังเรียบร้อยบ่รู้ใส่แอนโทรศัพท์บ้านว่าได้เตรียมหูจะอาจารย์โอ้ยทำไมไม่เตรียมหูเสียบหัวสมอลทอล์กเนี่ยมันไม่ค่อยจะเกิดประสิทธิผลคือมันจะไม่เต็มร้อยนะเพราะเวลาผมจะช่วยผมช่วยถึงทั้งด้านแกนสมองด้วยครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรณ์ทราบท่านใดใช้บริการทางโทรศัพท์เนี่ยต้องเตรียมหูฟังเรียกสมอลทอล์กเนี่ยสมอลทอล์กจะไม่โอเคไหมโอเคจ้ะมันจะง่ายเยอะเลยมากครับใช่ไหมครับเพราะว่าฟังให้ดีนะครับพลังงานที่ออกมาจากปากผมเนี่ยมันจะเข้าไปปรับเรื่องของสมองให้ระหว่างอะไรล่ะดำกับขาวก็แล้วกันนะเสียบใส่ YouTube ค่ะโอเคหนูฟัง YouTube จ้ะเสียบหูนะครับอ่ะต้องอย่างนั้นสิครับมันให้มันชัดเข้าไปอย่ามักง่ายอย่ามักง่ายไม่งั้นมันจะไม่เกิดประสิทธิผลยิ่งเวลาผมพูดไปเมื่อกี้นี่ไม่หายเหยียบหรอเห็นไหมก็ต้องมาตามในกรอบของลุงออกที่ได้กำที่ได้อะไรที่ได้ควบคุมไว้1 2 3 4โอเคนะตัวลองฟังหูเสียบแน่นอนนะโอเคไหมฮัลโหลไหนมาไปใช้ YouTube ไม่ใช่โทรศัพท์
มันก็เลยรีเลย์ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่อันหนึ่งที่มันไม่พร้อมเนี่ยเพราะว่าการรีเลย์ตัวนี้ฮะถ้ามันช้ามันไม่เรียลไทม์ผมต้องการเรียลไทม์ฮัลโหลว่าไงต่อโอเคนะใช้ได้เนาะจ้าใช้ได้คุณลุงฟังให้ดีทำตามคำบอกนะหนึ่งหนึ่งเลยนะปากให้กว้างเข้าไปปืดน้ำอากาศตืดสองสากกระเบือเนี่ยกดหน้าท้องไปเลยแถวๆสะดือเลยครับต่ำกว่าสะดือนิดหน่อยสองมือกดเข้าไปเลยเพราะว่าไม่ต้องมาคำนึงถึงการยกหูโทรศัพท์ฟังใช่ไหมล่ะทำแค่นี้นะครับดูหลังมันจะหายปวดสามสองโยกเอวใช่ไหมฮะอ้าวโยกปืดปาดเล่นเอวเล่นเอวโยกซ้ายโยกขวาก็ตัวเนี่ยโยกไปแล้วก็ก้มเงยก้มแบบดำนานะเสร็จแล้วก็ยืนตรงแขนไปข้างหลังแอนแอนแค่นี้เองทำให้กระดูกสันหลังให้มันเคลื่อนที่กับกระดูกเอวที่มันจุดที่มันก้มเงยตรงนั้นมันเป็นจุดหมุนตรงนั้นแค่นี้เองครับต่อมาก็ส้นเท้ากระทืบพื้นอย่างเนี้ยอย่าลืมหายใจล่ะฟังเสียงด้วยกระทืบพื้นซ้ายกันซ้ายขวาสลับปุ๊บปั๊บเดี๋ยวหายกำปั้นทุบหน้าขาสิเนี่ยเนื้อเขาขึ้นมาหน่อยนะครับทุบไปเถอะหน้าขาตั้งแต่เอวเลยไม่ถึงสิง่ามขาก็แล้วไปถึงหัวเข่าหน้าขาหน้าขาข้างขาทุบไปเถอะครับแค่นี้ก็หายแล้วปวดหลังปวดเอวเดี๋ยวท้องไส้โอ้โหมันจะเป็นยากอะไรกันนักหนาเอาสังเกตนะดูว่ามันจะหายไม่หายนะต่อไปนี้งอเข่าเตะสะบัดสิ่งไม่ดีอยู่ในกายสังขารปัจจุบันลุงงอแต่ผู้เดียวนึกเอาเตะมาเลยปืดๆเลยถามว่าหายปวดหรือยังครับตอบทำไมที่ความรู้สึกช้าจังดีขึ้นค่ะอาจารย์พอใจบอจะเนี่ยค่ะพอใจค่ะเพื่อนลูกนั่นแหละความสุขที่ความพอใจถ้ามันเป็นอีกทีก็โทรมาใหม่โอเคไหมนี่แหละครับเพราะว่าชีวิตประจำวันมันหยุดไม่ได้มันต้องดำรงดำเนินไปดำเนินไปแล้วก็รับสิ่งที่บริสุทธิ์มาตลอดเวลาทุกนาทีรับสูดหายใจมันเป็นควันพิษอะไรต่างๆนะสารพัดที่มันอยู่รอบกายสิ่งนี้มันก็เข้ามาอยู่ในร่างกายทุกเวลาของผมไม่ทำผมว่าผมคลีนไม่ตลอดเวลาได้โดยการงับอากาศหรือว่าโดยธรรมชาติส่วนตัวผมมันถึงไม่เปลี่ยนผมจึงไม่มีอะไรกับชาวโลกเหมือนกับชาวโลกเขาทางฝ่ายคุณเนี่ยจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ลุงหมอพยายามจะเกิดที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นโอเคไหมครับทีนี้ก็รักษาความเข้าใจตรงนี้เอาไว้ให้มันอยู่กับตัวเราความรู้สึกที่มันหายปวดตรงนี้ให้มันอยู่กับตัวเราไปอีกนานเห็นไหมโอเคไหมพอบ่พ่อค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เอาไปรถถูกอาจารย์พอค่ะแล้วคุณได้ไปเห็นหน้าอาจารย์อยู่ค่ะตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นพยายามให้ความสำคัญนะฮะนะเวลาผมจริงจังผมก็จะจริงจังนะครับถ้าไม่จริงจังผมก็เหมือนกับตัวตลกธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรหรอกเวลานอนสมาธิเอาความรู้สึกไว้ตรงไหนครับโอ้ถามอย่างนี้นะจะให้ตอบง่ายลุงออกเลย
ที่จะเป็นสมาธิได้ดีขอบคุณครับกรุณาเถอะครับลุงออกบรรยายทุกๆต้นเดือนของทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาเนี่ยมันตรงกับวันที่สองนะฮะเพราะว่าผมจะบรรยายวันที่สองเสร็จสับวันที่ห้าจะไปประมาณวันที่ห้าจะไปรัสเซียโอเคกำหนดเงื่อนไขของเวลาไว้คร่าวๆโอเคนะวันอาทิตย์ที่สองธันวามาครับอยากจะรู้ว่าสมาธิมันคืออะไรมันจะได้จะเจ๋งๆไปเลยโอเคไหมครับท่านที่เป็นเจ้าของคำถามนี่ครับเวลานอนสมาธิเอาความรู้สึกไว้ตรงไหนครับผมก็บอกว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลจบข่าวเอาความรู้สึกไปทิ้งทะเลใช่ไหมครับไม่พูดเล่นนะทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้ก็มาใกล้ๆลุงหอกใช่ไหมครับสมาธิมันง่ายมากแปลว่านิ่งอย่างเดียวครับนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งผมให้นอนทำสมาธิมันหมดยุคนั่งทำสมาธิแล้วโยมเอ๋ยหมดยุคแล้วครับจะไปนั่งโง่มันหลังขัดขนหลังแข็งมันทำไมผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทำบุญเยอะแยะหน้าวันนี้หลั่งไหลมาให้ลุงหงอกช่วยกันวันนี้กี่ชุดวันนี้สี่ห้าท่านนะครับปฏิบัติธรรมทุกเดือนทุกอาทิตย์ไปนั่งสมาธิสิ่งที่ได้คือปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาสถานที่แห่งนั้นก็ช่วยไม่ได้สถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ทำบุญก็ช่วยไม่ได้ไม่ให้ลุงหงอกช่วยวันนี้มีหลายท่านนะให้รู้ไว้แต่ผมไม่ค่อยจะเอ่ยสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้กับเป็นการยกตนของท่านผมจะไม่ทำงานประเภทนั้นไม่ใช่วิสัยของลุงหงอกลุงหงอกใครไปใครมาก็เชิญนะครับจะให้ช่วยเชิญครับอย่างเงี้ยถ้าต้องการความเข้าใจกับแต่งที่ว่าเนี่ยนะนอนนิ่งคือสมาธิเอาความรู้สึกไว้ตรงไหนง่ายๆเลยครับนอนพื้นเนี่ยรู้สึกไหมล่ะว่าเรานอนพื้นเห็นไหมครับถ้าไม่รู้สึกตัวนี้โอ้ยลุงหงอกก็ยอมนะพี่เอ้ยไม่งั้นต้องเอาไฟลนถึงจะรู้สึกว่าร้อนไม่ร้อนโอเคไหมครับยังไม่พอหายใจรู้สึกไม่ติดเนี่ยเห็นไหมครับเอาสักอย่างที่การหายใจเป็นตัวหลักเลยครับอานาปานสติเห็นไหมเอาความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกโอ้ไหมครับสุดท้ายแล้วตรงกับอานาปานสติหายใจทุกวันอยู่แล้วเคยคำนึงถึงการหายใจหรือไม่เคยไหมครับถ้าไม่เคยก็เกินไปทั้งที่ทำกันทุกวันทุกแต่ละไม่เคยหยุดหายใจนอนก็หายใจหลับก็หายใจอยู่ตื่นขึ้นมาก็หายใจอยู่แต่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องของการหายใจเข้าและออกโอ้ไหมครับต่อไปนี้ต้องให้ความสำคัญเดิมหายใจทางจมูกก็มากหลายปีแล้วมันไม่พอต่อไปหายใจเข้าปากปื้ดปื้ดก็ไม่ได้ทำทุกวันหรอกครับไม่ได้ทำทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนับอากาศแค่นี้ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปรูปใหม่เลยโอ้ไม่พี่โอ้เนาะนี่เราพูดจาในฐานะที่คนอยู่ในบ้านเดียวกันก็พูดจาอย่างนี้โอเคนะก็หวังว่าคงจะฟังทันและเข้าใจตามลำดับที่ว่ามาโอเคไหมในสภาวะเข้าถึงพระธรรมให้ใจเราหยุดเต้นไหม มันเป็นอัตโนมัติครับหัวใจหยุดเต้นมันเกิดหัวใจมันก็เป็นเกิดโดยอัตโนมัติหยุดลงก็หยุดโดยอัตโนมัติภาษาพระพุทธเจ้าพูดกับท่านกนธัญญะความว่าใดๆก็ตามที่มันเกิดแล้วมันก็จะดับลงเป็นของธรรมดาพูดประโยคเดียวกนธัญญะปิ้งเข้าสู่ภาวะธรรมของระดับโสดาบันในบัดดลเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมในบัดดลเลยครับโกนธัญญาเนี่ยคือใครครูของเจ้าชายยุทธะเป็นครูเป็นอาจารย์บอกให้ทราบก็ได้โกนธัญญานั่นนะเป็นผู้พยากรณ์เจ้าชายยุทธะด้วยสุดท้ายแล้วลูกศิษย์ตัวเองมาสอนอีกทีนึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคุณครูนะวันนี้
5ปีผ่านไปลูกศิษย์เขาจะเก่งกว่าก็ต้องยอมรับมันจึงจะเป็นมนุษย์ที่ยอมรับกันได้มึงลูกศิษย์กูมึงจะหื้อไม่ได้แล้วคนละยุคแล้วพี่เข้านะครับใครมาสุดท้ายกลธัญญะมาเป็นหนึ่งในพระอรหันต์พระองค์แรกของพุทธเจ้าฐานะเป็นผู้พยากรณ์โอเคนะเขาพยากรณ์ถูกนะกลธัญญะเป็นนักพยากรณ์ที่ชั้นเลิศที่สุดนะแอบมาแค่วันเดียว2วันกลธัญญะพยากรณ์ว่าจะออกไม่รู้ภาษาอย่างเราเนี่ยฮะภาษาเต็มๆคือภาษาอะไรนะผมก็ไม่ได้จำภาษาเต็มๆเขาง่ายๆภาษามนุษย์เลยนะมีเจตฐานจะบรรลุธรรมสูงสุดภาษาแปลเรียบว่าจะเข้าจะบรรลุธรรมสูงสุดหาจนหาที่สุดไม่ได้โอเคไหมถ้าเดี๋ยวนะมันมีคนคำนายนะครับถ้าครองเรือนนะฮะเฉลยฐานเนี่ยถ้าครองเรือนจะเป็นพระมหาจักรพรรดิมีอำนาจบริหารจัดการภาคพื้นดินทั้งหมดโดยมีน้ำล้อมรอบทั้งหมดนี่คำว่าถ้าครองเรือนแล้วทำไมครองเรือนทีเนี้ยก็แปลว่าหนีจากเรือนไปอยู่ในป่าก็จะมันรู้ทำกันง่ายดีแต่กลธัญญะคำเดียวครับจะต้องมันรู้ทำประมาณนั้นครับไม่ต้องไม่มีท่าเลยครับไม่มีข้อแม้คำเดียวครับจบกลธัญญะทำนายชีวิตมาก่อนเมื่อเวลาแรกเกิดขณะกันกลธัญญะตามประวัติก็คือเป็นพงศาคณะญาติตัวเองพยากรณ์ไว้ก็อยากจะรู้ว่าที่พยากรณ์ถูกไหมก็ไปว่าตามเช็ครีเช็คจนถ้ามาถึงวาระที่เฉลยฐานบำเพ็ญทุกขกิริยาหนังติดเอ็นติดกระดูกประมาณนั้นครับอยู่มาวันหนึ่งเฉลยฐานบริโภคอาหารเท่านั้นนะครับผิดผีเลยกลธัญญะไม่เล่นด้วยแหละครับพาพวกหนีจากกันละกันมีใครล่ะพวกกับมาพวกว่ามีกลธัญญะวัปปะมหานามะอิสุชิอะไรพระนิตะอะไรไม่รู้ทั้งหมด5กันแล้วก็เลยกับปัญจวัคคีย์เบญจวัคคีย์ทั้ง5ไปอยู่นู่นน่ะป่าอิสุชิมันก็จะวันโอ้โหห่างกันเยอะๆระหว่างมาราชคฤห์กับป่าอิสุชิมันทุสิใช่ไหมประมาณนั้นนะครับห นีจากกันไปนู่น พอก็ได้ไหมครับนะโอเคไหมสุดท้ายก็โกนธัญญะก็มาเจอประโยคเดียวสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและดับลงเป็นธรรมดาคือออโตเมติกของธรรมชาติมันเกิดเองมันดับเองจบไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปตั้งใจหัวใจหยุดเต้นเลิกคุยกันครับคุณแก้วนะครับในสภาวะเข้าถึงพระธรรมให้ใจเราหยุดเต้นไหมถ้าหยุดแล้วทำไมไม่ตายครับคุณลุงถ้าลุงงอกมันตายไปตั้งนานแล้วคำที่ว่าหยุดเต้นนี่พูดกันมาตลอดอ่ะก็ขึ้นวงกลมนี่ก็ทำมือให้ดูอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยหัวใจมันหยุดเต้นปุ๊บแค่หายใจเข้ามันหยุดตรงนั้นครับยังไม่ได้หายใจออกเลยหยุดกันแป๊บเดียวเองเพียงช่างกระดิกหูงูเลือบลิ้นหรือเพียงแค่กระพริบตาแต่ฟิลลิ่งที่จับตรงนั้นต่างหากที่โอ้โหมันเนียนมากครับความรู้สึกคอนเซียสนะเพราะฉะนั้นภาวะนี้พอยนี้นะฮะเรียกว่าอันคอนเซียสมนุษย์อันคอนเซียสนั่งพูดอยู่นี่ครับมนุษย์ที่ไร้ความรู้สึกในภาวะที่หายใจแค่ครึ่งเดียวเข้าตรงเข้าสุดเนี่ยหัวใจมันหยุดเต้นไปรู้ดังนั้นผมบอกว่าเป็นออโตเมติกตรงนั้นนะครับเป็นอัตโนมัติคาดเราไม่ได้หวังเราไม่ได้อยากได้จะไม่ได้อยากเป็นจะไม่เป็นแต่อยู่ follow อยู่ไหมล่ะ follow up
ในขณะที่มีสติเนี่ยเห็นไหมถ้าโฟลว์อัพก็จะมีโอกาสได้รับตรงนี้ยิ่งผมพูดในลักษณะที่โอ้โหว่าผ่ามาเนี่ยพยายามเก็บคำนี้เอาไว้ครับมันบรรจุในสมองท่านเรียบร้อยแล้วโอ้ไหมครับขอให้ฟังให้ทันและให้เข้าใจสมองบันทึกเรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อเวลาท่านปฏิบัติต่อไปมันจะโป๊ะแช่เองครับมันเหมือนกันเนี่ยเวลาผมพูดมันจะเหมือนกับไม้กั้นทางเอาไว้โอเคไหมครับท่านก็เดินทางไปไปชนไม้กั้นเองโอ้ไหมครับถึงขนาดผมกล้าท้าขนาดนั้นมันเหมือนกับไม้กั้นทางเอาไว้เลยไปแล้วก็เดินชนกั้นทางนั่นแหละคือโป๊ะแช่ไปเป็นชาติสุดท้ายได้จบข่าวผมกล้าพูดไว้ให้กับท่านที่กำลังฟังอยู่และจะฟังต่อไปในข้างหน้าไว้ในระดับนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะให้ในระดับนี้แล้วโอเคนะค่อยๆฟังไปครับตามไปเรื่อยๆโอเคนะตกลงแค่นี้เนาะคุณแก้วนะบุมมะอะไรบุมมะมีจันนะสปปลาวนะครับดีครับผมอยากจะไปที่สปปลาวนะฮะอยากจะไปที่ภูเขาควายนะครับเชิญถามหน่อยครับภูเขาควายผมไม่รู้ว่าสถานที่นี้มันคืออะไรนะครับผมอยากจะไปมาเป็นหลายปีแล้ว5ปี10ปีแล้วหาวิธีนะครับผมอยากจะไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นคืออะไรสถานที่ของโลกใบนี้กันแล้วกันนะครับของลาวนะครับหาวิธีให้ได้ไปหน่อยครับนะช่วยกันช่วยกันสอแสวงนั้นนะครับถ้าอยากจะให้ผมมารู้จักมากคนกับท่านนะท่านที่อยู่สปปลาวผมมาก็ผมอยากทำประโยชน์ให้กับหลายทุกคนนะแต่เนี้ยต้องตัวคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาใช้สถานที่เนี่ยขอทางราชการเขานะครับเสนอตัวไปติดตามลุงหมอกมาหลายแล้วคนนี้มีความสามารถอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับโอ้ยผมไปถึงมกบาร์เล่าเลยนะครับคนนี้ติดมือในแห้งมากอย่าลืมประแดกเด้ออย่าลืมประแดกเด้อผมไปถึงบ่กินประแดกบ่ได้เลยกับแกงไก่เนี่ยแกงไก่ใส่น้ำมันสดน้ำมันสมเอาเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมเร็วสวัสดีครับผมผมยกออกนะเนี่ยโอเคไม่เรื่อยไปเรื่อยเอาเรื่อยมาเรียงเรียงนกกันเชียงไปทั้งหมู่เชิญสวัสดีค่ะขอพูดพลังค่ะใครเนาะจากประเทศไหนเนี่ยบางพลีค่ะบางพลีมีอะไรดีพังบางพลีเนี่ยอย่าหัวเราะคนดีและไม่ดีอยู่เยอะเหรอบางพลีเนี่ยนะจ้ะหนูชื่ออะไรคะมีค่ะบุญมีก้านั่นเหรอจ้ะแล้วลูกสาวเป็นไงลูกสาวสาวก็ปกติดีเหรองานยังไม่กลับเลยน้ำหนักลดบ้างไหมเนี่ยน้ำหนักไม่ยอมลดเลยคุณลุงไปที่แถวแถวกรมทางหลวงเขาจะมีสามล้อตรงนั้นน่ะนั่นล่ะให้สามล้อเขาทำงานให้เดี๋ยวน้ำหนักลดหายเองนะครับรู้จักกรมทางหลวงไหมเนี่ยทางหลวงเออแถวแถวใกล้ๆกับโรงพยาบาลรามานั่นครับแถวแถวแถวตำรวจดับเพลิงแถวนั้นนะครับเดี๋ยวแถวๆดูแลตัวเองบ้างนะเนี่ยไปแถวๆนั้นให้สามล้อเขาจัดการให้รู้จักสามล้อไหมเนี่ยสามล้อบนถนนหรือเออเออใช่โอเคเข้าใจถือว่าใช้ได้เอาพร้อมยังโยมต้องการอะไรต้องการวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกต้องการวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกวันที่หนึ่งคืออะไรมีอะไรตรงไหนวันที่หนึ่งมันมีอะไรตรงนั้นน่ะเงินเดือนออกโอเคนี่ไม่ใช่หวยนะห้ามเล่นหวยนะรู้จักลุงงองจะไปเล่นมันโอเคนะถ้าเราไม่เล่นมันมันก็ไม่เล่นเรางงไหมเนี่ยไอ้หวยเนี่ยถ้าเราไม่ไปเล่นมันมันก็ไม่เล่นงานเราใช่ใช่งั้นป้องกันอย่าให้มันเล่นงานเราหามากับแรงกายแรงไหนแรงกายมันเล่นงานเรามันเอาไปเราใช้หมด
แล้วก็หาเกือบตายงั้นอย่าไปเล่นมันเพื่อป้องกันไม่ให้มันเล่นเรางงไหมภาษาลุงหอกฟังออกเยอะเออพร้อมยังหายใจซะเดี๋ยวมันกินเราเออใช่มันกินเราถูกต้องคนไหนไม่มีปัญญาก็เล่นอย่างนั้นนะครับยันจนตายแล้วจริงๆคนเล่นพวกนี้นะฮะเมื่อเวลาเสียอยากได้คืนเวลาได้อยากได้อีกสุดท้ายหมดทั้งไก่และไข่หมดทั้งรังเข้าใจไหมครับกลุ่มการพนันจะเป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่าผีสิงนะครับโอเคนะครับคนอย่างเราต้องไม่ไปเล่นตรงนั้นคนอย่างเราต้องพยายามให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานได้แต่เราเท่านั้นตามเกิดตามมีตามบุญวาสนาที่เราคงมีอยู่โอไหมโอค่ะยึดหลักนี้ไว้ใช้แล้วจะร่างกายแข็งแรงถามว่าต้องการอะไรจากลุงงอกการเพิ่มพลังค่ะสังเกตดีๆนะเอากี่กิโลพลังงานที่ว่านี้พลังเอากี่กิโลเต็มร้อยเลยโอเคพร้อมหายใจยาวโยบ3 2เสียงนี้กับเสียงต่อไปนี้คนละเรื่องนะกับเสียงต่อไปนี้คือสังเกตมันจะมีแก้วเสียงนะครับมันจะมีคำว่ากังวานอยู่ลึกๆแหลมๆนะครับสังเกตให้ดีนะครับท่านที่บริโภคเสียงผมอยู่เวลานี้บริโภคเสียงฝานหูครับจะบอกเคล็ดลับให้จะเป็นผู้รับที่ดีๆนะคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยไปใช้หมดนะครับผมต้องการให้ท่านทุกท่านนะครับเนี่ยผมช่วย1คนตรงๆเนี่ยฮะแต่คนอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ได้รับหมดนะเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์ทั้งหมดใครโทรเข้ามาผมจะคุยกับใครก็ตามทีจะมีประโยชน์ทุกคำพูดโอเคไหมแม้จะมีเล่นๆอะไรต่างๆสารพัดด้วยนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วมันจะง่ายกับท่านเองนะครับเต็มร้อยไหมคุณโยมเริ่มครับลุงเหงื่อท่วมตัวแล้วเหรอเหงื่อแตกเลยเหรอแตกโอ้โหอย่าลืมผ่านบัญชีมาล่ะ ถามมาบนคุณซะหน่อย ว่าไปนู่นนะแค่นะตกลงพอใจไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความยินดีครับผมโอเคผ่านไปผมยังดูไม่จบนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเฟสนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมพยายามตามภาษาคนโฮมยูสต่อนะครับเดี๋ยวนะฮะโอเคคุณแก้วผ่านไปก็เป็นโฮมยูสต่อนะครับผมใส่หูฟังเปิดเสียงเต็มที่เพื่อให้เสียงเข้าถึงแกนสมองแบบสมบูรณ์ครับผมโอเคทำไปเลยโยมผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้นะครับได้มีการค้นพบฟอสซิลโอ้ยพอแล้วนะครับเรื่องนี้ผมไม่เคยสนใจนะคุณโฮมยูสนะฮะผมไม่เคยสนใจพวกนี้นะครับเพราะว่าผมถือว่าไร้สาระหมดนะครับผมไม่เคยอ่านหนังสือหน้า7ก็มีทุกหน้าเจ็ดของไทยรัฐมีตลอดผมไม่เคยสนใจตรงนี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผมสนใจนู่นตัวซีคาร์บอนนะครับพวกนี้ก็สามารถวัดด้วยคาร์บอนนั่นเองครับปริมาณคาร์บอนของฟอสซิล
ก็บอกอายุนู่นนี่นั่นโอเคขอให้เป็นนักวิชาการเขาแล้วกันคนนู้นอย่าไปทางนั้นเอาอาชีพเราเนี่ยครับเอาความพยายามตัวตนตัวเราเนี่ยผมว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยนะไอ้เรื่องนอกตัวพอแล้วครับเราไม่หนึ่งเราไม่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับตรงนั้นเอาแค่รับฟังเพลินๆพออย่าให้เป็นสาระสำคัญของชีวิตของเราโอ้ไหมครับสาระสำคัญของชีวิตของเราคืออาชีพของเราทุกวันนี้ลึกไปกว่านั้นคือสาระสำคัญของเราคือตัวของเราเองกายใจจิตมาอยู่ในพอยต์นี้จะดีกว่านะนั่นนะเพราะว่าผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะคุณผมมักจะไปในอย่างเช่น 7,000 ล้านคนอย่างเงี้ยนะครับไปรูปแบบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสมองมันจะบันทึกโดยที่ไร้สาระมันจะปวดเหตุปวดหัวทำให้ร่างกายเราไม่สมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะก็พยายามก้าวข้ามเนาะไปรู้แล้วเปลี่ยนอย่าไปสนใจอ่านให้หมดก็ได้ได้มีการค้นพบฟอสซิลถามว่าใครล่ะค้นพบเห็นไหมเพื่ออะไรเห็นไหมครับนักประวัติศาสตร์เขาเป็นอาชีพเขาก็มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ของสัตว์อะไรต่างๆนะพวกเนี้ยนะฮะเราไม่มีอาชีพตรงฟังไปเผินก็พอเห็นไหมครับอะไรก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้พยายามพูดจังคำนี้โอเคนะครับได้มีการค้นพบฟอสซิลขนาด1 มิลก็คือมิลลิเมตรเองมั้งอายุ554ล้านปีไอตัวมันน่ะนะอายุเท่าไหร่มันไปรู้5400ปีผมไม่อยากฟังพวกนี้เลยจริงๆมั่วเอาตัวเราเรากับผมเอาถามตัวมันสิอ่ะไอ้คนนั้นเนี่ยรู้จักตัวมันเพียงใดเห็นไหมครับแบะจดเห็นไหมฮะแปลว่าอาชีพเขาปล่อยเข้าไปนะครับเราไม่สันนิษฐานว่าเป็นสัตว์ที่อาจจะมาได้ไหมผมไม่ฟังคนที่อาจจะนะครับไม่รู้ว่าฟังก็ฟังโดยมารยาทที่นิดหน่อยอาจจะเป็นวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ผมบอกมนุษย์มาจากสัตว์เซลล์เดียวเล็กๆนู่นนะครับมันมาจากเล็กๆมาจากมนุษย์มันมาจากไหนนะครับคำนี้ดีกว่าสสารมาจากพลังงานสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาจากสิ่งที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเอาตัวที่มันท็อปไม่ดีกว่าเลยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆมันเกิดเป็นมนุษย์ไม่บริสุทธิ์หมดงั้นโลกใบนี้มาจากสิ่งที่บริสุทธิ์มาจากนู่นครับ before big bang ครับBig Bang นี่มันจะเป็นผลของมันอยู่ Before Big Bang ครับมาจากคำว่า Before Big Bang เห็นไหมครับไหนมาภาษาลุงออกไปตั้งแต่ถอยหลังจุดเริ่มต้นโอ้สารพัดนี่คือภาษาลุงออกนะครับเอาเป็นว่าเราฟังเขาเฉยๆเพื่อประดับในการคุยกันวงเพื่อนนู่นนี่นั่นโอเคอ่ะก็คุยแล้วก็ฟังกันรู้ถึงนุลากันหน่อยเพื่อที่จะเป็นสมาคมพูดคุยกันอย่าไปขัดคอกันนะกันนะฟังเป็นนะฟังที่ดีจะไปขัดคอใครดีไว้เพื่อนเก่งปะดีแล้วนั่งอยู่เฉยก็ได้ความรู้แล้วมาใช่ปะรูปแบบจะดีกว่าผมว่านะในส่วนตัวผมขออนุญาตแนะนำอย่างที่ว่านี่ทีหนึ่งนะครับนี่การพัฒนามาเป็นมนุษย์เพราะขยายดูนะเราขยายไหมผมซื้อกล้องมาเรียกว่านะขยายไม่ใช่ผมครับมีผู้สนับสนุนซื้อกล้องขยาย500เท่า 5,000 เท่านะครับแล้วจะไปขยายผ่านจอคอมพิวเตอร์อีกทีนึงนะโอ้โหเป็นล้านเท่านะครับไอตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับผมจะทำห้องขยายเนี่ยต้องมาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาพิมพ์มันราวนะครับมาขยายเพราะว่าทุกวันนี้เขามีโปรแกรมขยายกันโอ้โหไมโครสโคปนะระดับไมโครหนึ่งในล้านส่วนหนึ่งส่วนล้านหนึ่งไมโครคือหนึ่งส่วนล้านของมิลลิเมตรของเซนติเมตรของเซลล์หนึ่งเดียวเซลล์หนึ่งเดียวขยายเป็นล้านส่วนโอ้โหใหญ่ขนาดไหนไหมครับซื้อมาแล้วโดยจะลงทุนผมลงทุนขนาดนั้นนะครับความจริงเขามีผู้สนับสนุนลุงงอกลุงงอกพอเวลาอยากจะได้ปุ๊บเดี๋ยวก็มาแล้วจริงๆเดี๋ยวก็มาเขาว่าอยากได้แต่มีข้อแม้ว่าเห็นไหมอย่าไปทำในลักษณะรูปแบบอื่นโอเคไหมครับเนี่ยที่ผมบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับตรงนี้แหละครับโอเคนะเอาละต่อไปเรื่อยพ่อขยายดูมีปากมีท่อลำเลียงในช่องปากแต่ไม่มีช่องขับถ่ายถ้าเป็นเช่นหน้าติดต่อในเรื่องศาสนาต่างๆอาจมี
เรื่องที่เป็นจินตนาการส่วนใหญ่ก็แง่ไปแล้วครับทุกวันนี้เขาพูดแค่ธาตุสามตัวเลยแล้วนะคาร์บอนไงเออรู้จักคาร์บอนอย่างเดียวก็จบข่าวแล้วพวกนี้โอ้ยฟอสซิลนี่มันลูกหลานคาร์บอนโอเคไหมครับคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะใช่ไหมครับในนี้เขาก็มีคำว่าไนโตรเจนนี่เข้าไปถึงทางด้านนี้แล้วเขาเล็กกว่าเซลล์อีกเยอะแยะแล้วไปถึงอะตอมไปถึงนู่นนะพวกนี้มันจิ๊บจ้อยโอ้ของเล่นเด็กจริงโกหกเด็กดีกว่าเนี่ยการที่สันนิษฐานว่าเป็นสันนิษฐานโกหกเด็กมาตลอดต่อไปนี้แค่โกหกมาเข้าใจเรื่องราวที่กำลังแชร์อยู่เวลานี้นะครับโอเคนะครับและอย่าไปเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกต้องการแชร์พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งถ้าเป็นพี่ก็แล้วกันผมเป็นน้องโอไหมเออมันน่าจะจบนะครับอันคณะอยากให้ลุงหงอกช่วยรักษาพ่อคุณพ่อจะดีขึ้นไหมคะพ่อเป็นกระดูกทับเส้นยังเดินได้แต่ปวดนิดๆปวดชนิดอายุ87 ปีขอบคุณมากค่ะนอนไม่หลับทรมานจังเลย อยากให้รักษาให้ผมมาถึงบ้านงั้นใช่ไหมเออวันก่อนไม่ใครบอกว่าจะมีตั๋วเครื่องบินไปยังนครศรีธรรมราชแล้วนะครับขอให้ผมไปทำหน้าที่ตรงนู้นก่อนครับทางด้านลำปางก่อนนะลำพูนจะลำพูนก่อน28 29ผมก็ไม่เคยไปครับโอ้แล้วจะหาวิธีอย่าลืมนะภูเขาควายนะภูเขาข่วยนะโอ้ยอยากจะไปอะไรภูเขาข่วยรู้จักควยไหมภูเขาข่วยนะโอเคนะไปเรื่อยครับจบข่าวโอเคหมดนะหลายท่านทุกคนต่อไปผมไปบ้านอีกไปอีกห้องนึงนะของบ้านหลังบ้านเราทีวีบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมคอนเซปต์ตัวนี้เป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพนะครับเน้นหนักเรื่องสุขภาพเพราะงั้นการไต่ถามมาเมื่อกี้เรื่องของทรงพบสิ้นนะก็คือนอกเรื่องโอเคไหมครับนอกเรื่องลุงหมอก็เล่าให้ฟังอย่างเมื่อกี้นี้ก็น่าจะพอใช่ไหมครับเมื่อเป็นนอกเรื่องแล้วก็น่าจะมันเป็นสถานที่อื่นไปถามที่อื่นอะไรสมมตินะครับนะเพราะผมไม่อยากจะให้แตกประเด็นไม่งั้นมันก็คุมเกมไม่อยู่นะครับอยู่บ้านเราต้องรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอ้ไหมครับ ไอ้เรื่องชีวิตนู่นนี่ก็มาชีวิตตัวเราเนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะเห็นไหมตีกรอบมันเป็นธรรมชาติในชีวิตตัวเราเนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะรู้เราหมดรู้สิ่งนั้นหมดทุกกรณีแน่นอนสิทธาคตต้องพูดเช่นนี้มันจึงจะเจ๋งโอเคไหมครับเจ้าทวดผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ต่อไปเปิดห้อง YouTube อ้าวเห็นครึ่งห้องเดี๋ยวนี้เอาดำครึ่งนึงทำไงดีเอากดเป๊ะอ้าวมาแล้วจ้าช่องของฉันเป๊ะดูสิลุงหลอกอยู่ไหนอ้าวมาแล้วจ้าสดเปรี้ยงไม่อยากเจอกะลียุคเล่นงานทำไงเปิดฟังเองเขาจั่วหัวคอยพวกอาสาสมัครเขาพอเวลาผมพูดเขาขึ้นเป็นชื่อคลิปแล้วนะเรียบร้อยครับโอ้โหบ้าน YouTube มีธรรมดานะครับเจริญวัยเจริญมากนะครับมีผู้สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ลุงหงนำเสนอแต่ละวันเนี่ยครับโอเคยินดีด้วยครับเอาล่ะต่อไปก็สะกิดเบาๆตามปกตินะครับห้ามร้องแอ้ไม่เอานะสะกิดแค่สะกิดนี่ไม่เอานะราชบุรีภาพสีโอเคครับผมจะตามหาคำถามเนาะนครศรีชัดเจนเซ็นเตอร์แอนด์เซ็นเตอร์นะครับอำนาจฝนไม่ตกค่ะไม่ตกก็ปล่อยมันไปฝนไม่ตกตกทุกวันละยุ่งนะพี่ไม่มีนะสรุปก็คือทางด้าน YouTube ไม่มีใครถามเลยเนาะไม่เป็นไรครับค่อยๆนั่นๆๆค่อยๆลำดับครับท่านที่เป็นหน้าใหม่นะฮะพอเวลาฟังผมแล้วก็ขออนุญาตอย่าเพิ่งด่วนสรุปใดๆนะครับจริงๆผมไม่ต้องการจะให้เชื่อผมมาบ้านผมประกาศเลยนะห้ามเชื่ออย่าเชื่อเพราะ
ชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ซวยเลยอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ซวยเลยไม่มีทางไปนะพี่เอ๋ยงั้นต้องหาทางออกจากคำว่าเชื่ออะไรไม่เชื่อให้ได้หาออกตรงไหนนะครับมันเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ซวยเลยใครซวยลุงออกซีซวยอ่ะซวยเรื่องอะไรต้องหาวิธีอธิบายเป็นทางออกอ่ะไปครับเฮ้ยอย่าเถียงกันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่ออะไรจบข่าวหาตรงกลางได้ถ้าหากว่าเชื่อถ้าเป็นเหรียญนะฮะเอาเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เหรียญสองด้านประกอบกันใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางครับโป๊ะนั่นแหละความหมายคือตรงนี้เองครับนะท่านจะอยู่หน้าไมค์นะครับกดไปดูพิมพ์คำว่าภาวะหลุดโลกครับมันเป็นคลิปแรกเลยนะครับคลิปปฐมบรมรายการบ้านดาราทีวีนะครับเป็นปฐมบรมรายการเลยเป็นคลิปแรกเลยต้องยกย่องท่านที่ถามผมนะจะเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะเอา นะฮะไม่ใช่ด็อกเตอร์แบบจ่ายครบจบแน่นะครับไม่รู้ว่า ตามไปแล้วด็อกเตอร์อะไรชื่อเองนั่นนะดูคำถามท่านจี้ผมจี้ผมจี้ตลอดผมมาปัญญาไหนมาตอบครับถ้าไม่มีความว่องไวทันใจเนี่ยโอ้โหผมถูกเตะตดขากลางอากาศด้วยครับยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่อะไรล่ะกำลังมีสองฝั่งต้องการบ้านเมืองไหมครับนี่ผมมาแทรกตรงกลางนั่นนะครับทำให้สังคมสงบลงไปเยอะนะไม่ได้พูดเล่นนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ทราบไว้ดูฟังแล้วจะรู้ว่าผมใช้ศักยภาพผมส่วนไหนในการตอบคำถามของด็อกเตอร์ของด็อกเตอร์โอ้โหท่านต้อนผมท่านต้อนดูผมตอบยังไงเพราะมันเป็นยามาจากไหนทั้งที่ผมก็ไม่ได้จบอะไรเลยแต่ยอมรับว่าจบเรื่องราวธรรมชาติใครทำไมผมจับจบเรื่องราวของธรรมชาติใครทำไมเพราะตัวผมคือธรรมชาติผมจบตัวผมเองดีไหมครับผมไม่ต้องไปอ้างอย่างอื่นเลยไม่ต้องอ้างอย่างไอ้อ้างเอาอย่างอื่นนี่มันเละตุ้มเป้ไปแล้วนี่มันเป็นความเชื่อเขาหมดเลยมั้งเพราะฉะนั้นต่อไปเชื่อง่ายงงมากสิ่งนั้นมันหมดยุคความเชื่อแล้วพี่มาถึงยุคความเข้าใจแล้วก็ยุคแชร์เข้าใครเข้าใจเรื่องนั้นก็แชร์กันอย่าเตะตัดขากันประมาณต่อยอดกันมันต้องทำใจขึ้นมานะลองภูมิสู้ผมไม่ได้หรอกจริงๆอย่ามาลองภูมินี่อย่ามาลองแต่ผมก็ไม่เคยท้าทายนะอยากจะให้เข้าใจตัวตนของตัวแต่ละท่านเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นสาระนะวันนี้เพราะมันเป็นเรื่องต้องช่วยกันเร็วโดยเฉพาะยิ่งคนไทยผ่านภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่ละครับภาษาไทยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์กา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 มันเป็นภาษาที่เนียนมากพอเวลาพูดผ่านธรรมชาติมันได้ทุกมิติเลยเป็นภาษาที่อธิบายหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เนียนที่สุดมีฟิลลิ่งมากที่สุดเนี่ยอังกฤษยังแข็งกระด้างเยอะเลยภาษาอังกฤษยังแข็งกระด้างเยอะเลยผมต้องปรับภาษาเข้าไปเช่น thank you very big เนี่ยเออไหมครับนี่มันสีทุ่มแล้วนะก็เหมือนกับบทให้ฟังความจริงก็อธิบายขยายความให้ฟังตามควรเกี่ยวกรณีเชื่อว่าทั้งรายการผมก็ไม่ทำให้ใครเสียหายมั้งนะครับก็ถือว่าการถามและการตอบน่าจะไปต่อได้พรุ่งนี้ค่อยเจอกัน2 ทุ่ม 2 ทุ่มบอกกันต่อกันไปฮะกด Subscribe กดติดตามตึ้งตึ้งตึ้งกระดิ่งกระหังใส่ตึ้งตึ้งเข้าไปแล้วก็จะเจอกันเมื่อเวลาถึงเวลาโอเคพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญดาวัฒยายใส่มีข้อแม่หน่อยนะพี่นะขอร้องหน่อยครับเรื่องนี้ซื่อเก็บไม่หมดคดเก็บไม่นานคิดเองต่อไปด้วยขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตนั่นนะครับพูดกันมาหลายร้อยคนแล้วขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตพูดกันมากี่ร้อยคนแล้วไอ้คนที่มันพูดให้กับสังคมถามว่ามันซื่อสัตย์จริงไหมสุจริตจริงหรือเปล่าถอนย้อนมันงั้นเลยครับเวลาย้อนไอ้ที่ขออนุญาตสุภาพไอ้ที่มึงพูดมึงซื่อสัตย์สุจริตจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคไหมมันต้องอย่างนั้นใส่บริสุทธิ์นั่นๆก็อภัยที่มันออกลีลาค่อนข้างจะ
ไม่ค่อยน่าจะน่าดูสักเท่าไหร่นะครับเอาเถอะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ภาษาในตลาดสดตัดแห้งพอประมาณนี้นะครับนั่นนะมันมีฟีลลิ่งมีแอคชั่นแอคชั่นขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเหลือขอละพอนะฮะส่วนถ้าหากที่มีคำท่านว่าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ก็ของใช้ก็อำนวยความสะดวกพวกทรัพย์ของใช้ประจำวันเครื่องผ่อนแรงนั่นเรียกว่าทรัพย์สินค้าแก้วแหวนเงินทองก็ใช้ทั้งนั้นนะครับใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปใช้ก็ดูแลกันไปต้องการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กลับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอ้ thank you very big ครับผมจบข่าว